สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายชาวแฟนเพจ Next Tech สวทช.นะคะดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะวันนี้รับหน้าที่นะคะมาพบกับทุกท่านในกิจกรรมพิเศษของ Next Tech กันอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีผู้ชมได้เข้ามาแล้วบ้างหรือยังนะคะยังไงท่านใดที่เข้ามาแล้วค่ะสามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราเป็นไลฟ์ทอล์คแบบสบายๆค่ะบรรยากาศแบบwork from home เลยนะคะท่านจะช่วยกันเช็คสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาก็ได้ค่ะว่าที่รับชมอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าถึงแม้โควิดจะยอดสูงนิวไฮทุกวันนะคะแต่ว่าหยุดเราไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะกับเรื่องราวเทคโนโลยีค่ะที่วันนี้เราจะมาชวนทุกท่านนะคะเปิดไปด้วยกันค่ะท่านที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วนะคะถือว่าท่านเปิดไป1ขั้นแล้วนะคะคือท่านจะเปิดได้ยิ่งขึ้นกว่านี้อีกค่ะด้วยการแชร์กิจกรรมนี้นะคะไปที่ Facebook ของท่านนะคะตั้งค่าแบบสาธารณะค่ะเพื่อให้เพื่อนๆของท่านนะคะได้รับทราบแล้วก็จะเป็นการช่วยเผยแพร่กิจกรรมนี้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเอาละค่ะและเปิดขั้นที่2นะคะ Next Tech ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเรามาเปิดมุมมองนะคะเปิดแนวคิดไปด้วยกันค่ะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารนะคะโอ้โหในแต่ละวันมีข้อมูลข่าวสารมากมายเหลือเกินนะคะเราจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมค่ะของการเปิดเผยข้อมูลของการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรค่ะโดยหากท่านใดในช่วงรับฟังกิจกรรมมีข้อเสนอแนะนะคะหรือว่ามีข้อสักถามสามารถร่วมพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้ไลฟ์ได้เลยนะคะและช่วงท้ายค่ะหากมีเวลาทีมงานก็จะรวบรวมแล้วก็นำมาพูดคุยด้วยกันนะคะเอาละค่ะและเราไม่ได้มาชวนท่านเปิดแต่เพียงอย่างเดียวค่ะวันนี้นะคะ Next Tech ก็มีเรื่องราวมาเปิดกับทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยทิศทางงานวิจัยเทคโนโลยีด้าน Open Data Platform นะคะรวมถึงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้ที่แรกนะคะกับบริการเทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบเปิดสำหรับข้อมูลแบบเปิดนะคะที่เตรียมพร้อมให้บริการแล้วค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดตลอด1ชั่วโมงนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันนะคะกับไลฟ์ทอล์คหัวข้อ Data Platform Technology for Open Data เทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูลเพื่อการเปิดเผยข้อมูลกับการปลดล็อกศักยภาพของประเทศไทยค่ะมาค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะเปิดใจไปด้วยกันค่ะงั้นขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่การเปิดวิสัยทัศน์บนความมุ่งหวังตั้งใจของ Next Techที่จะเป็นฐานรากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศค่ะแพลตฟอร์มเทคโนโลยีข้อมูลเปิดนะคะจะมีความสำคัญจำเป็นอย่างไรค่ะและ Next Tech จะเป็นกลไกจะเป็นจิ๊กซอในด้านนี้นะคะเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างไรดิฉันขอเชิญทุกท่านพบกับดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Next Tech สวทช.ค่ะสวัสดีครับต้องขอขอบคุณน้องเป็ดมากๆนะครับที่เปิดเสวนาให้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านนะครับผู้ชมทางบ้านแล้วก็จากทั่วสารทิศนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าผมมีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งในวันนี้เป็นอีกมายสเตย์นึงที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นการปักหมุดสำคัญอีกอันนึงของ Next Tech ซึ่งผมรอคอยวันนี้มาแลมปีทีเดียวนะฮะก่อนที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเตรียมตัวกันมาพอสมควรนะครับอันนี้ผมเริ่มในเรื่องของสิ่งที่จะบรรยายได้เลยนะฮะค่ะเรียนเชิญดร.ชัยเลยค่ะครับผมขออนุญาตพยายามจะเล่าในลักษณะที่เป็นภาพรวมให้เห็นนะครับก่อนที่จะส่งไม้ต่อไปยังนักวิจัยหลักก็คือดร.มารุตนะฮะซึ่งจะมาเล่าเรื่องของเครื่องมือที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้นะฮะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราทุกคนทราบดีนะว่าทุกวันนี้ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับข้อมูลของทั้งระดับที่เป็นตัวบุคคลนะฮะระดับบุคคลทั้งเป็นที่เป็นข้อมูลอื่นๆแวดล้อมนะครับข้อมูลพื้นที่ข้อมูลการเดินทางข้อมูลภาครัฐต่างๆเนี่ยทุกวันนี้กลายมาเป็นตัวที่จะสร้างศักยภาพทั้งทางด้านธุรกิจและทางด้านบริการภาครัฐสมัยใหม่นะครับ
อย่างยิ่งนะครับเราทราบดีนะเราใช้แอปพลิเคชันหลายตัวของทางภาครัฐนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับหลายๆอย่างเราพบว่าข้อมูลมีแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะนำมันออกมาให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือสิ่งที่เป็นการเดินทางมาตลอดหลายปีของ Nextech นะครับในบริบทของการดูแลจัดการช่วยสนับสนุนรวมทั้งสร้างเครื่องมือต่างๆเพื่อพัฒนางานทางด้านข้อมูลให้กับประเทศนะครับผมต้องเริ่มด้วยสไลด์เนี่ยฮะผมเขียนง่ายๆว่า Thailand Big Data นั่นหมายความว่าในใจจริงเนี่ยพูดถึง Big Data หรือ Data จำนวนมหาศาลที่ควรจะมีอยู่ในประเทศไทยนะครับและควรที่จะถูกนำออกมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับมีหลายหน่วยงานมากครับที่ทาง Nextech เองได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานด้วยได้มีโอกาสเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือนะครับหรือได้โอกาสนะครับได้รับการอนุเคราะห์ได้รับความเชื่อมั่นในการที่จะช่วยเข้าไปดำเนินการทางด้านข้อมูลให้นะครับตัวอย่างเช่นผมไปทีละส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบูรณาการข้อมูลชี้เป้าคนจนที่นำโดยทางสภาพัฒนานะครับสภาพัฒนะครับซึ่ง เราทำระบบที่ชื่อว่า TPMap TPMap นี่เป็นการชี้เป้าคนจนฮะอย่างมีข้อมูลแบ็กอัพนะครับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชากรนะครับเรื่องของความยากจนเรื่องของสภาพที่อยู่อาศัยเรื่องของสิ่งต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสาธารณูปโภคนะครับการเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนทั้งหมดเนี่ยถูกลิงก์เข้ามาอยู่ในข้อมูลของ TPMap ซึ่งตอนนี้เนี่ยจำนวนข้อมูลใน TPMap ก็โตถึงระดับ48ล้านคนแล้วนะฮะยังไม่ครบนะครับก็ยังคงเดินหน้าและอัปเดตต่อไปนะครับในส่วนที่2นะฮะข้อมูลสภาพเขื่อนข้อมูลสภาพน้ำเค็มนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเห็นไหมฮะผมได้มีโอกาสได้นำทีม Nextech เนี่ยเข้าไปช่วยงานในส่วนของกฟผ.นะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตกปน.นะครับการประปานครหลวงนะครับในการทำระบบดูแลสุขภาพเขื่อนนะครับรวมทั้งการพยากรณ์จำลองเหตุการณ์กรณีที่มีการลุกล้ำของน้ำเค็มในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไหลเข้ามาทุกวันนะครับแล้วก็มาใช้ในการพยากรณ์หรือใช้ในการปกป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราจากความไม่ปกติของเขื่อนหรือว่าการลุกล้ำของน้ำเค็มสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมามากกว่า5ปีแล้วนะครับการติดตั้งก็ทำมาเป็นเวลานานแล้วหลายปีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนับทางด้านขวามือนะครับเราจะเห็นข้อมูลที่เรามีโอกาสเข้าไปร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขในหลายๆกรมครับทั้งส่วนที่เป็นสปสช.นะครับกรมควบคุมโรคนะครับคอรอรวมทั้งกรมอนามัยนะฮะเราจะเห็นโจทย์ที่Nextech ได้มีโอกาสทำพัฒนาระบบนะครับอย่างเช่นการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่ายของสปสช.เขตกรุงเทพมหานครหรือส่วนกลางเนี่ยนะครับจะมีระบบที่เรียกว่า e-referral นะครับในการส่งต่อผู้ป่วยซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเปเรตนะครับแล้วก็พัฒนาโดย Nextech มา7ปีแล้วนะครับระบบทันระบาดนะครับซึ่งเราทำร่วมกับทางกรมควบคุมโรคนะครับโดยกองควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงเนี่ยนะครับในการควบคุมติดต่อของไข้เลือดออกนะครับถูกนำมาใช้ในการช่วยในสถานการณ์โควิด-19 นี้ด้วยเช่นกันโดยที่เราปรับมันกลายเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DDC Care นะครับซึ่งตัวนี้นะก็ใช้ในการติดตามผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลนะในระยะต่อมาทีมเดียวกันนี้แหละครับที่เข้าไปมีโอกาสช่วยในการพัฒนา back end ของ home isolation หลายเครือข่ายทีเดียวนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับข้อมูลสุขภาพเด็กหรือกรมอนามัยเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ทำตัว Thai School Lunch ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่นะครับมีโรงเรียนที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาโภชนาการเด็กเนี่ยนะฮะถึง 50,000 กว่าหน่วยงานทีเดียวนะครับที่เข้ามาใช้ระบบนี้แล้วก็ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโตมากนะครับ 16,000 ล้านบาทนะครับ
ข้อมูลเปิดภาครัฐครับ DGA หรือว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่พัฒนาเรื่องของการทำ Government Open Data หรือว่าทำให้ข้อมูลภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้นะครับส่วนของ DGA เรามีโอกาสได้เข้าไปพัฒนานะครับตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า data.go.th นะฮะอันนั้นก็เป็นบริการภาครัฐที่เป็น Open Data เลยและท้ายสุดก็คือบูรณาการข้อมูลพื้นที่เกษตรนะครับโดยกระทรวงเกษตรนะครับอันนี้เราก็มีโอกาสเข้าไปทำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Agreement นะครับออนไลน์อยู่แล้วครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยและเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับหรืออีกส่วนนึงก็คือข้อมูลขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับของกระทรวงเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับอันนี้ก็เราพัฒนาระบบแอปพลิเคชันที่ช่วยในการเก็บข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรและก็แปลงของการเกษตรนะครับส่งผลกระทบมากมายในช่วงระยะเวลามากกว่า5ปีที่ผ่านมาผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะขอเชิญหน้าถัดไปนะครับเราทำข้อมูลเยอะมากนะครับเราวนเวียนอยู่กับการทำข้อมูลแต่ผมเรียนตามตรงนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังเปิดเผยเชื่อมโยงกันไม่ได้มากนักนะครับ เรามีโอกาสที่จะพัฒนาข้อมูลแล้วก็ระบบฐานข้อมูลให้กับหลายกระทรวงให้กับหลายหน่วยงานแต่ผมเชื่อแน่ว่าการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของข้อมูลคนจนนะฮะเราไปที่ TPMap ถ้าเราอยากจะรู้ข้อมูลแปลงเกษตรเราไปที่ AgriMap แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าเกษตรกรที่ยากจนและมีแปลงปลูกอยู่ที่ไหนอย่างไรเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันมันเหมือนง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานซึ่งมีพ.ร.บ.กำกับนะครับแต่ละหน่วยงานที่มีพ.ร.บ.กำกับก็มีเป้าหมายของตามพ.ร.บ.ของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันมันจะต้องมีการแก้ตั้งแต่ระดับที่เป็นกฎหมายนะครับไปจนถึงเรื่องของการทำความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานในแต่ละกระทรวงจนกระทั่งมาถึงเรื่องของการพัฒนาระบบการเข้าใจในเรื่องของ data governance ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือประสบการณ์ที่ Nextech ได้มีโอกาสทำมาและสอดรับกับนโยบายที่ท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดไว้เมื่อปี2564ต้นปีนี้เองว่าการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐนั้นจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของภาคเอกชนจะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสของภาครัฐดังนั้นนะครับเราจำเป็นจะต้องยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัยเปิดเผยด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะวิเคราะห์และก็มอนิเตอร์ติดตามข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเองได้นะฮะอันนี้เป็นบทปรารภของท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางผมนะครับก็มีโอกาสรับนโยบายนี้มาเช่นเดียวกันแล้วก็เราทราบดีถึงความตั้งใจนะครับของประเทศที่จะให้มีการ Open Data ของภาครัฐนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ผมเล่าไปแล้วนะครับว่าถ้าเราเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่จำเป็นได้นะครับและสามารถและไม่ผิดตามข้อกฎหมายได้นะครับมันจะช่วยหลายอย่างในเรื่องของการเข้าถึงตรวจสอบการทำงานภาครัฐนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมบริการใหม่ๆเชื่อแน่ว่า AI ปัจจุบันนี้นะครับมันจะต้อง based on ข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานจากภาครัฐนะครับก็จะลดการใช้งบประมาณด้วยนะครับในเชิงของการที่เราจะไม่ต้องทำข้อมูลซ้ำๆในหลายๆกระทรวงนะครับทั้งๆที่อาจจะเป็นข้อมูลที่เคยเก็บไว้แล้วในกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็สามารถที่จะเอามา reuse เอามาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อที่ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ในภายใต้กระทรวงของตัวเองนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับจากที่เคย Nextech เคยทำเรื่องของ Big Data Data Platform ต่างๆในกระทรวงต่างๆเมื่อมีนโยบายการทำ Government Open Data ผมสามารถทำระบบ
ให้มันเป็น systematic มากขึ้นนะครับให้มันมีระบบให้มันมีความชัดเจนในการแบ่งแยกงานส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นหัวใจก็คือตรงกลางนะครับ general government data นะครับ data ทุกข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามข้อกฎหมายพ.ร.บ.ของกระทรวงอันนี้ทาง DGA หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นเจ้าภาพในการที่จะดำเนินการตัวนี้อยู่แล้วนะครับส่วนที่2ครับจะทำให้ตัว data เหล่านี้เนี่ยมีมาตรฐานได้เราต้องมี data catalog มองไปที่ซ้ายล่างนะครับ data catalog ปัจจุบันนี้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนามาตรฐานของmetadata หรือ data catalog นี้ให้สมบูรณ์ให้เป็นมาตรฐานและใช้ร่วมกันในทั่วประเทศนะครับส่วนที่3ก็คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลระดับกระทรวงได้นะครับหรือระดับหน่วยงานได้ไม่ว่าจะเป็นทางสำนักสภาพัฒน์ที่มีข้อมูลของ citizen poverty data หรือว่าข้อมูลชี้เป้าคนจนนะครับเรื่องของ strategic project นะครับข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์ของชาตินะครับแล้วก็การติดตามโครงการยุทธศาสตร์ของชาติข้อมูลการเกษตรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือพื้นที่แปลงเกษตรของกระทรวงเกษตรข้อมูลสาธารณสุขนะครับสุขภาวะของบุคคลนะครับในประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับข้อมูลการศึกษานะครับระดับอุดมศึกษาของกระทรวงอว.นะครับบุคลากรของเราเป็นยังไงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไรบ้างนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนบ้างนะครับรวมถึงGovernment Big Data Institute นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำในการพัฒนา Big Data ของหลายๆหน่วยงานนะครับอันนี้นำโดยทางกระทรวง DEตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเรามีแพลตฟอร์มข้างล่างคือ DGA พัฒนาตัว data government data ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลในระดับกระทรวงเข้ามาได้ในขณะเดียวกัน open data ตัวนี้ก็สามารถที่จะส่งกลับไปยังแต่ละกระทรวงเพื่อไปปรับปรุงข้อมูลหรือว่าดึงไปใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆนานาเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันก็จะเกิดประสิทธิภาพในการสร้างบริการสมัยใหม่ของรัฐบาลเยอะมากเรามี data catalog ที่มีมาตรฐานแต่ส่วนสำคัญที่ Nextech เข้าไปเป็นกลไกสำคัญเป็นจิ๊กซอสำคัญก็คือ data tools ครับที่เราพัฒนามาทั้งหมดนั้น Nextech มีโอกาสเข้าไปก็เพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนา data tools การพัฒนา open data โดยใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น open source หรือว่าพัฒนาโดยเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมาเองนะฮะโดยนักวิจัยของ Nextech เองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเน้นย้ำส่วนนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อทุกอย่างชัดเจนนโยบายชัดเจน Nextech เองจะวางเป้าหมายในการที่จะเป็น Data Tools ให้กับประเทศนะครับนี่คือสารที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับและที่ผมพูดมานี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มคิดหรือเพิ่งเริ่มทำนะครับ Data Tools ที่เราพัฒนาขึ้นทั้งหมดเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลายหน่วยงานแล้วอย่างเช่น data goth ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปใช้ในเรื่องของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนะครับอันนี้ก็คือตรงส่วนตรงกลางนะครับก็คือตรงผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ดร.มารุตช่วยขยายความทีหลังแล้วกันนะครับส่วนของสภาพัฒน์ก็เริ่มทยอยเปิดข้อมูลบางส่วนของ TPMAP หรือว่าตัว eMens นะซึ่งเป็นระบบโครงการยุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยออกมาผ่านทางเครื่องมือของ Nextech เช่นเดียวกันนะครับเราใช้เครื่องมือตัวเดียวกันนี้ครับไปพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงอว.นะครับตรงกลางล่างก็คือเราไปใช้ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลจากข้อมูลทางด้านคมนาคมนะฮะอันนี้ก็คือ data catalog ของกระทรวงคมนาคมนะครับรวมทั้งไปช่วยสำนักงานสถิติแห่งชาติในการพัฒนา data catalog ของทางสำนักงานสถิติด้วยซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของชาตินะครับก็จะเห็นว่า data tools เหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ Nextech ถือเอาไว้คนเดียวก็อาจจะไม่สามารถที่จะขยายการใช้งานเนี่ยไปได้กว้างไกลมากนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับ
เราเลยตั้งใจที่จะเปิดเผยเครื่องมือเหล่านี้ให้เป็น open source ให้เป็น open source นะครับตัวนี้ชื่อว่า OpenD หรือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดสำหรับข้อมูลข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบเปิดหรือ open data นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยมีฟีเจอร์มากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวดร.มารุตก็จะมาเล่าในรายละเอียดเพิ่มขึ้นมีในส่วนของการทำ data catalog ในเรื่องของ data playground มีระบบในการจัดการ data governance นะครับมีระบบในการเชื่อมโยง data ผ่านทาง API ต่างๆนะครับแล้วก็มีมาตรฐานของการเชื่อมโยง data ในแบบที่เป็นสากลนะครับขอสไลด์ถัดไปครับข้อมูลที่สามารถเปิดได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับพรบ.ของแต่ละหน่วยงานแน่นอนนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆข้อมูลเนี่ยซึ่งเปิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ได้เปิดเนี่ยสมควรที่จะเปิดเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรมของประเทศนะครับอย่างเช่นเรื่องของด้านภูมิอากาศเรื่องค่าใช้จ่ายภาครัฐนะครับการจราจรสถานพยาบาลนะครับสิ่งแวดล้อมนะฮะอาหารปลอดภัยต่างๆเนี่ยเราทยอยทำแล้วก็อยากจะชวนทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีความสามารถในการที่จะทำเรื่องของdata platform นะครับแล้วก็มีข้อมูลสำคัญของประเทศที่ควรที่จะเปิดเผยให้หลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมกันทำเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเปิดเผยโดยใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าการใช้ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆฝ่ายนะครับตัวหน่วยงานภาครัฐเองนะครับประชาชนนะนักพัฒนาโปรแกรมสตาร์ทอัพนะครับนักข่าวสื่อมวลชนรวมถึงนักวิจัยนักวิเคราะห์สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้บริการกับประชาชนได้สไลด์ถัดไปครับครับและท้ายสุดนี้ครับผมก็เลยอยากจะถือโอกาสว่าวันนี้เนี่ยซึ่งเราเตรียมการกันมานานเนี่ยนะในการที่จะเปิดเผยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบเปิดหรือ OpenD เป็น Open Source ให้กับประเทศให้กับทุกๆหน่วยงานนำไปใช้ในการพัฒนาข้อมูลเปิดของตัวเองได้ครับขอบคุณมากครับก็ต้องบอกว่าท่านผู้อำนวยการ Nextech นะคะท่านก็ได้มาต้องบอกว่าเปิดใจกันเลยนะคะแล้วก็ตอกย้ำอีกครั้งค่ะกับวิสัยทัศน์ของ Nextech นะคะที่อยากให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยค่ะทุกการทำงานที่ทุกท่านได้รับฟังนะคะเป็นการทำงานที่มาจากองค์ความรู้แล้วก็การสั่งสมความเชี่ยวชาญของนักวิจัย Nextech ค่ะหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการก็ต้องบอกว่าเราได้รับโอกาสนะคะได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรค่ะจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเราเปิดพร้อมเปิดจริงๆนะคะแล้วก็ท่านได้เหมือนโฆษณาให้นิดนึงแล้วค่ะกับเครื่องมือวันนี้ที่เราจะมาเป็น tools นะคะให้ทุกท่านได้นำไปใช้เป็นจิ๊กซอในการทำงานด้าน data platform ค่ะในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยท่านผู้อำนวยการ Nextech สวทช.ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะยังไงถ้าท่านใดสนใจนะคะในรายละเอียดค่ะตัวอย่างโครงการนะคะทางด้าน data platform นะคะที่ท่านผู้อำนวยการ Nextech ได้เล่าให้ฟังค่ะท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลได้นะคะที่เว็บไซต์ Nextech www.nextech.or.th นะคะเรามีหลายๆโครงการค่ะที่เราพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นฐานรากเทคโนโลยีข้อมูลให้กับทุกท่านค่ะมาค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับการเปิดมุมมองในฐานะนักวิจัยค่ะที่ต้องบอกว่าท่านได้คุกคลีนะคะอยู่ในวงการของวิทยาการข้อมูลการวิเคราะห์นะคะและออนโทโลจีต้องบอกว่าระดับต้นๆของประเทศทีเดียวค่ะในการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะทางด้าน Data Platform ค่ะจะเข้ามาตอบโจทย์เป็นทางออกให้กับประเทศได้อย่างไรนะคะรวมถึงรายละเอียดของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบเปิดในวันนี้ที่ Nextech พร้อมให้บริการนั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับดร.มารุต บูรณรัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์จาก Nextech สวทช.ค่ะครับขอบคุณครับคุณเด็ดครับขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมติดตามชมจาก Facebook Live ของ Nextech นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการ Nextech นะครับท่านดร.ชัยนะครับที่ได้ให้วิสัยทัศน์เรื่องของ Open Data Tool นะครับสำหรับในงานวิจัยของ Nextech นะครับครับ
ในส่วนต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอเรื่องของการพัฒนา Open Data ในประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าทูที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยเราพยายามจะให้ตอบโจทย์กับบริบทของประเทศไทยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงเพนพอยต์ของปัญหาของ Open Data ในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะพูดถึงโซลูชันที่เราทาง Nextech กำลังนำเสนอในเรื่องของทูคือ OpenD นะครับครับก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องของOpen Data ในประเทศไทยนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพของ Open Data ในระดับสากลสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพของทาง European นะครับ European Union นะครับเป็นรายงานเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เองนะครับ2020นะครับเขาให้ภาพว่าตลาดของ Open Data ในยุโรปเนี่ยเขาประมาณกันว่าประมาณเกือบ200 billion euro นะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอีกนะครับมีเรื่องของการจ้างงานมีการเปิดเผยข้อมูลตามเซกเตอร์ต่างๆตามอุตสาหกรรมต่างๆมีการไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นคืออันสุดท้ายนะครับครับครับในส่วนที่เป็น Open Data in Organization นะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนคลิก1ทีนะครับจะมีแอนิเมชันนะครับโอเคครับครับในส่วนนี้นะครับมีการประมาณการกันว่านะครับว่าประมาณเกือบ 50% ของหน่วยงานเนี่ยต้องใช้ข้อมูลนะครับหมายถึงต้องใช้ประโยชน์จาก Open Data นะครับหมายความว่าในข้อมูลที่เขาใช้เนี่ยครึ่งหนึ่งของเขาที่ใช้เนี่ยเป็น Open Data นะครับอันที่2คือเขาบอกว่าเกือบ 50% ของรายได้ของหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยนะครับ Open Data เนี่ยมีผลกับรายได้ของหน่วยงานมากเลยนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับก็สุดท้ายบอกว่าเกือบ 60%นะครับของหน่วยงานเนี่ยมีการ publish ข้อมูลบางส่วนเนี่ยเป็น open data ด้วยนะครับจะเห็นว่าในระดับสากลเนี่ยนะครับเรื่องของ open data ในองค์กรเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมี impact ผลกระทบกับเขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับครับซึ่งสำหรับซอฟต์แวร์นะครับในระดับสากลที่นิยมใช้กันนะครับในเรื่องของการทำตัว open data เนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อ CCANนะครับซึ่งตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ open source นะครับพัฒนาโดยหน่วยงานที่ชื่อ Open Knowledge Foundation นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่องของ Open Government Data นะครับครับนอกจากนี้นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับถูกใช้งานกันทั่วโลกแพร่หลายทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น data.gov ของอเมริกานะครับของญี่ปุ่นของสิงคโปร์รวมทั้งของประเทศไทยด้วยนะครับนั่นเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ open source ที่ใช้สำหรับทำ open data โดยเฉพาะเลยนะครับแต่ต้องเรียนว่าอันนี้ผมไม่ทราบเรื่องของ market share นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยใช้ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางส่วนที่เขาทำเหมือนกับเป็นพัฒนาขึ้นเองซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองนะครับแต่หากเป็นซอฟต์แวร์พร้อมใช้เนี่ยเรียกว่า CCAN นี่คืออันดับหนึ่งในเรื่องของแพลตฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลนะครับครับนั้นเป็นภาพของระดับสากลนะครับทีนี้ผมขออนุญาตลงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเจาะเลยนะครับเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ทาง Nextech เราเนี่ยมีในการที่ทำงานเรื่องของ Open Data ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยนะครับอาจจะก็เป็นเพนพอยต์ก็ได้นะครับเพนพอยต์ที่ผมเชื่อว่าท่านที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเห็นเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตเกริ่นนำก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะรายประเด็นอีกทีนึงนะครับเพนพอยต์ที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐเรื่อง Open Data ก็คือว่าการดูแลข้อมูลนะครับเรื่องของการที่จะต้องคอยอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยหน่วยงานเนี่ยมองว่าเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ในการอัปเดตข้อมูลนะครับประการที่2คือเรื่องของข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพบว่าบางชุดข้อมูลที่เปิดเนี่ยคุณภาพอาจจะยังไม่ดีนักนะครับแล้วกลายเป็นว่าแทนที่การทำ Open Data ของหน่วยงานเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยมีเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐมีความกังวลพอสมควรเรื่องของเปิดเผยข้อมูลและข้อมูลไม่มีคุณภาพเพียงพอแบบนี้เป็นต้นนะครับประการที่3คือเรื่องของการที่หน่วยงานเนี่ยนะครับจะอยากทำเรียกว่า นิยมทำ Open Data ในระดับหน่วยงานนะครับเพราะสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนะครับแต่ปรากฏว่าพอทำขึ้นมาเนี่ยผู้ใช้หาไม่เจอนะครับไม่ทราบว่าหน่วยงานเราเนี่ยมี Open Data อยู่นะครับหาไม่เจอนะครับเพราะส่วนมากผู้ใช้เนี่ยถ้าจะดู Open Data เขาจะไปที่เว็บ Open Data ระดับประเทศอย่างเช่นเว็บ data.go.th มากกว่านะครับซึ่งพอไปที่นู่นก็อาจจะไม่เจอ data ที่ท่านเปิดเผยข้อมูลที่หน่วยงานของท่านนะครับแต่ครั้นท่านจะไปถ้าหน่วยงานจะนำตรงนี้ไปเผยแพร่ที่ Data Geo อีกครั้งเนี่ยมันก็จะซ้ำซ้อนนะครับต้องเอา Data ไปเผยแพร่หลายที่นะครับก็เลยเป็นความลำบากใจของหน่วยงานภาครัฐนะครับประการที่4ที่ผมคิดว่าสำคัญทีเดียวคือพบว่าพอต
เปิดเผยข้อมูลไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาใช้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับ3ข้อแรกนะครับเพราะว่าพอ3ข้อแรกเกิดขึ้นเนี่ยข้อ4ก็เลยทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าไม่ถึงข้อมูลเหมือนที่หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลในระดับหน่วยงานนะครับครับในส่วนของบริษัทซอฟต์แวร์นะครับก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการต้องการพัฒนาเว็บ Open Data กันเยอะนะครับงั้นเนี่ยก็มีการเรียกก็เป็นการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยพัฒนานะครับนั่นเนี่ยอันนี้ผมก็จะเข้าไปที่เพนพอยต์ของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็พบว่าการที่จะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มีมาตรฐานแล้วนะครับที่ท่านผอ.ชัยได้พูดถึงก็คือว่าเรื่องของมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นนี้ต่อไปนะครับแต่พอมีเรื่องมีมาตรฐานเนี่ยปรากฏว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาตัว Open Data ตรงนี้ก็ต้องคอมไพล์กับมาตรฐานภาครัฐด้วยนะครับไม่งั้นก็อาจจะตรวจรับไม่ผ่านนะครับนั่นเนี่ยก็เป็นความลำบากใจของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องพยายามปรับซอฟต์แวร์เนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานนะครับอีกประการก็คือบางครั้งเนี่ยโจทย์ของ Open Data ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็มีความซับซ้อนไม่เท่ากันนะครับบางที่ก็ไม่ซับซ้อนนะครับทำแป๊บเดียวก็เสร็จบางที่ก็มีเงื่อนไขที่ละเอียดอ่อนขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลของโดเมนนั้นๆด้วยนะครับก็ปรากฏว่าบริษัทเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องมีการไปเรียนรู้เทคโนโลยีนะครับมีการไปศึกษาทูต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับซึ่งอาจจะยังไม่มีทูที่พร้อมใช้ในส่วนนี้มากนักนะครับแล้วก็ในส่วนที่3คือเรื่องของหน่วยงานกำกับดูแลในระดับประเทศนะครับก็คือว่าในระดับประเทศเนี่ยเราก็ทราบนะครับหมายถึงว่าในภาพรวมประเทศเนี่ยก็ทราบว่าเว็บ Data GOTH เนี่ยนะครับเว็บเดียวเนี่ยคงตอบโจทย์ Open Data ทั้งประเทศไม่ได้นะครับมีทั้ง Open Data ในระดับภูมิภาคในระดับหน่วยงานเนี่ยซึ่งต้องไปดำเนินการกันเองนะครับแต่พอแต่ละหน่วยงานไปดำเนินการกันเองเนี่ยปรากฏว่าสิ่งปัญหาที่ตามมาคือว่าข้อมูลเหล่านี้อยู่กระจัดกระจายนะครับพอผู้ใช้จะสืบค้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีแหล่งที่แบบที่เดียวเสิร์ชแล้วก็เจอว่า Open Data ที่ต้องการเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานไหนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรียกว่าท้าทายสำหรับหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่อง Open Data ในระดับประเทศนะครับทำไงให้สามารถจะบูรณาการเชื่อมโยง Open Data ที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าเป็นแหล่งเดียวให้ผู้ใช้เนี่ยสืบค้นจากที่เดียวได้นะครับครับนี่ผมขออนุญาตเจาะประเด็นเลยนะครับว่าอะไรคือปัญหานะครับปัญหาหรือเพนพอยท์ที่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการทำ Open Data นะครับอันแรกคือเรียกว่าอาจจะเรียกว่าขาดซอฟต์แวร์สนับสนุนการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลอย่างครบวงจรก็ได้นะครับที่ผมพูดว่าครบวงจรหมายถึงอะไรนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยบางครั้งถ้าข้อมูลต้องอัปเดตบ่อยเนี่ยนะครับการให้มาอัปโหลดข้อมูลนะครับมาอัปโหลดข้อมูลในระบบ Open Data เนี่ยนะครับมันเป็นภาระทีเดียวนะครับมีเป็นภาระทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยนะครับทำไงถึงจะกันกรองได้ว่าข้อมูลที่จะเปิดเผยเนี่ยคุณภาพมันได้ไหมนะครับหรือมันปลอดภัยไหมมันมีเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลปะปนออกไปไหมในการโอเพ่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีซอฟต์แวร์สนับสนุนในประเด็นนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขาดทูที่ทำงานได้อย่างครบวงจรนะครับหมายความว่าตั้งแต่เริ่มการนำเข้านะครับเรื่องการตรวจสอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นมีความเป็นกึ่งอัตโนมัติมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นแมนนวลแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งคือเรื่องของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับภาครัฐก็จะพบว่าเอ๊ะทำไม Open Data แล้วคนไม่ค่อยเอาไปใช้นะครับซึ่งประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของขาดโปรแกรมเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลผู้ใช้เนี่ยสามารถเอาข้อมูล Open Data เนี่ยไปใช้ได้อย่างง่ายๆนะครับอันนี้อาจจะก็เป็นเรื่องของการขาดซอฟต์แวร์สนับสนุนที่สนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องการ Open Data เนี่ยอย่างครบวงจรนะครับครับทีนี้มาดูในส่วนของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับในส่วนของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่บริษัทซอฟต์แวร์จะนำมาต่อยอดได้เนี่ยคือ Ccan นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสากลที่ผมได้แนะนำไปในเบื้องต้นซึ่งใช้กันทั่วโลกนะครับเรียกว่าถ้าพูดถึงบริบทของประเทศไทยนี่ก็คือว่าหน่วยงานที่พัฒนา Open Data เนี่ยหลายๆหน่วยงานก็คือเริ่มจาก Ccan นะครับแต่ว่านะครับก็ชีวิตจริงอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับหมายความว่า Ccan เนี่ยเป็น open source ก็จริงนะครับแต่ว่ามี learning curve เนี่ยระดับหนึ่งนะครับกว่าที่จะเริ่มต้นได้นะครับกว่าที่จะเริ่มทำให้ตัว Ccan เนี่ยทำงานได้นะครับก็ประกอบกับตอนนี้ประเทศไทยก็มีเรื่องของมาตรฐาน
นะครับมาตรฐาน metadata ของตัวบัญชีข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ง่ายนะครับที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ปรับระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานตรงนี้นะครับเพราะนี่อาจจะเรียกว่าต้องต่อยอดนะครับแต่ว่าต่อยอดอีกเยอะเลยนะครับคือ Ccan เนี่ยดีกว่าไม่มีเลยนะครับเริ่มจาก Ccan ก็มีชั้นให้ต่อละแต่ว่าต่อ Ccan ไปถึงจุดที่ตอบโจทย์บริบทของหน่วยงานภาครัฐประเทศไทยเนี่ยก็ต้องต่อไปอีกไกลพอสมควรนะครับแล้วก็อีกประการนึงนะครับเรื่องของ learning curve นะครับเพราะว่าพอมีเรื่องของ requirement ที่ยากขึ้นนะครับข้อมูลที่มีความ dynamic มากขึ้นนะครับข้อมูลที่ต้องอัปเดตบ่อยขึ้นพวกเนี้ยนะครับมันต้องมี tool ที่มาสนับสนุนนะครับการทำ data governance ก็ต้องมีเครื่องมือมาสนับสนุนนะครับงั้นทำยังไงให้บริษัทเอกชนเนี่ยสามารถทำอย่างเงี้ยได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปตอบโจทย์ภาครัฐได้นะครับโดยมีแพลตฟอร์มที่พร้อมที่จะนำไปต่อยอดทางธุรกิจนะครับครับสำหรับในระดับประเทศนะครับก็ต้องเรียนว่าที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าส่วนของ data GOTH เนี่ยนะครับเหมาะกับหน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับซึ่งดีมากเลยนะครับการที่ data GOTH เนี่ยเปิดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนะครับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้ามาสมัครแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเราดูในระดับสากลเนี่ยเราพบว่าเทรนด์เนี่ยคือ open data เนี่ยเป็นระดับเล็กๆนะครับหมายความว่าเราเห็น open data ระดับเมืองนะครับอย่างเช่น open data London open data Barcelona open data New York พวกเนี้ยนะครับหรือ open data ระดับกระทรวงนะครับ open data ระดับหน่วยงานระดับมหาลัยระดับห้องสมุดพวกเนี้ยนะครับเรียกว่าตอนนี้เทรนด์คือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเริ่มลงไปถึงระดับเซกเตอร์ระดับหน่วยงานนะครับระดับเมืองระดับภูมิภาคนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยก็ต้องทำให้หน่วยงานเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่เขาจะสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะครับที่ไม่ใช่แบบเซ็นทรัลไลซ์นะครับแต่ให้เขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้เองที่หน่วยงานของเขานะครับแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญคือถ้ากระจัดกระจายแล้วผู้ใช้ไม่รู้อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับต่างหน่วยงานก็ทำกันเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าผู้ใช้ไม่รู้ว่ามีเว็บเหล่านี้อยู่ในประเทศนะครับเขาก็เข้าไม่ถึงนะครับไปที่ data GOTH เขาก็จะเจอข้อมูลจำกัดนะครับเขาก็ไม่สามารถเข้าถึง open data ในระดับหน่วยงานได้นะครับครับเรียกว่าผมพูดถึงเรื่อง pain point อยู่ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับแต่ผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านในวันนี้นะครับถ้าผมพูดไปเนี่ยอาจจะสะกิดใจบ้างนะครับเอ๊ะจริงด้วยนะครับเราก็อาจจะมีปัญหาคล้ายๆอย่างนี้เพราะว่าเราอาจจะอยากทำ Open Data เราอยากจะไปรับพัฒนา Open Data ให้กับหน่วยงานแต่ก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นโซลูชันนะครับที่ทาง Nextech เนี่ยเราอยากจะขออนุญาตมานำเสนอนะครับเรียกว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับซึ่งทาง Nextech เราอาจจะเรียกว่าเราเจ็บตัวมาก่อนก็ได้นะครับคือเราเคยลักษณะที่เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วเราก็อยากจะทำให้ทุกท่านเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องที่เราเคยใช้เวลาตรงนั้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว OpenD นะครับ OpenD เนี่ยอาจจะเรียกว่าชื่ออาจจะบอกอยู่แล้วว่าสำหรับ Open Data นะครับหรือใครที่เป็นแอดมินเนี่ยจะทราบว่า D นี่มันคล้ายๆพวกเวลาเราทำเซิร์ฟเวอร์นะครับให้บริการต่างๆเนี่ย HTTPD พวกเนี้ยนะครับOpenD ก็อาจจะเหมือนกับว่าเป็นบริการที่ให้บริการเรื่องของ Open Data นะครับแพลตฟอร์มให้บริการเรื่องของ Open Data นะครับโดยที่เราพยายามที่จะตอบ Pain Point ที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งสิ่งที่ OpenD นำเสนอเนี่ยนะครับมี4 solution นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเจาะทีละกล่องนะครับแต่เดี๋ยวผมขอพูดแต่ละกล่องก่อนก็คือว่า OpenD เนี่ยเราพยายามจะให้เป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเนี่ยอย่างครบวงจรนะครับอันที่2คือให้เป็นซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้นะครับสามารถนำไปต่อยอดทำธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพนะครับอันที่3คือสอดคล้องกับมาตรฐานคำอธิบายตัว metadata ของชุดข้อมูลภาครัฐนะครับอันที่4คือรองรับการเชื่อมโยงรายการข้อมูลนะครับเข้าไปสู่เว็บระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐแล้วก็เว็บไซต์ data goth นะครับอันนี้ก็เรียกว่า4แนวทางคือเราจะตอบเพนพอยต์เมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวมาของทั้ง3เซกเตอร์ทั้ง3กลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปแต่ละกล่องเลยนะครับครับสำหรับในกล่องที่1นะครับในกล่องที่1นะครับคือเรื่องของการสนับสนุนการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลอย่างครบวงจรนะครับปัจจุบันนี้นะครับทางภาครัฐเนี่ยนะครับไม่ได้มองแค่ว่าจะให้แค่เปิดเผยข้อมูลนะครับเปิดเผยข้อมูลนี่อาจจะเป็นตัวปลายที่เรียกว่า data service data exchange
นะครับแต่ความจริงคือเรายังต้องมีการทำ data governance นะครับเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ต่อไปนะครับคือต้องมีกระบวนการเรื่องของให้ data steward นะครับเดี๋ยวรบกวนคลิก animation นิดหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับในส่วนของdata catalog นะครับซึ่งจะต้องมีเรื่องของการจัดทำ catalog ก่อนนะครับทำ metadata นะครับแล้วก็ถัดไปครับในส่วนของdata governance นะครับจะมีในส่วนของ data steward หรือบริกรข้อมูลเนี่ยที่ต้องเข้ามาตรวจสอบกำกับดูแลข้อมูลในแคตตาล็อกก่อนนะครับมีการที่จะจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลนะครับก่อนที่จะไปที่ขั้นสุดท้ายนะครับคือ data user นะครับเพราะเนี่ยเรียกว่าตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยากได้ระบบที่สามารถทำงานได้อย่างครบวงจรนะครับต้องเรียกว่า CCAN เนี่ยอาจจะตอบโจทย์ในชั้นบนนะครับชั้นบนคือเป็น data service open data นะครับไปถึงผู้ใช้เลยนะครับแต่ว่าจริงเนี่ยภาครัฐตอนนี้จะมีเรื่องของการทำธรรมาภิบาลข้อมูลนะครับคือต้องผ่านกระบวนการในชั้น1และชั้น2ก่อนนะครับไปถัดไปนะครับครับซึ่งตรงนี้นะครับเรียกก็เป็นประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลในระดับชาติแล้วนะครับเป็นเรียกก็เป็นประกาศที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามนะครับคือการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเนี่ยต้องสอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนะครับตามเอกสารdata governance framework ที่ร่างโดยที่กำหนดโดยทาง DGA นะครับครับในประเด็นที่2นะครับในประเด็นที่2คือเรื่องของทำไงให้ซอฟต์แวร์นี้มีความพร้อมใช้แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะเน้นที่ภาคเอกชนแล้วก็รวมทั้งภาครัฐด้วยนะครับจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเอาไปทำธุรกิจได้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเจาะทีละโมดูลในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าในผมขอพูดในภาพรวมก่อนก็คือว่าส่วนที่เราเตรียมเป็นแพ็กเกจที่เรียกว่าพร้อมใช้เนี่ยจะมี4ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนที่เป็น data catalog นะครับคือสัดส่วนการจัดทำบัญชีข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาครัฐนะครับรองรับการเชื่อมโยงบัญชีข้อมูลนะครับอันนี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยากจะแนะนำนะครับให้ท่านลองนำไปใช้งานดูนะครับครับในส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของ data playground นะครับทำไงให้ผู้ใช้เนี่ยใช้ประโยชน์จาก open data ได้ง่ายขึ้นนะครับเกิดการเอาข้อมูลนี้ไปใช้ได้อย่างไม่ต้องหา tool อะไรที่ซับซ้อนมากมาในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันที่3คือเรื่องของการสนับสนุนกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับทำไงให้ tool เนี่ยตอบโจทย์ภาครัฐในการที่ต้องทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยนะครับธรรมาภิบาลข้อมูลด้วยก็ถึงจะ open data นะครับทำไงให้ tool เนี่ยมันมีความสามารถที่จะรองรับกระบวนการตามที่กำหนดตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กรด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของข้อมูลที่มีความไดนามิกนะครับอันนี้ก็พบว่าหลายๆหน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยเป็นข้อมูลจากเซ็นเซอร์เป็นข้อมูลที่มีการอัปเดตบ่อยนะครับวิธีที่ต้องมีการเรียกว่าต้องไปให้คนเนี่ยอัปโหลดวันละครั้งเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งนี่เป็นเรื่องเป็นเพนมากๆนะครับอันนี้เรียกว่าส่วนนี้แหละที่เราเตรียมไว้สำหรับหน่วยงานที่ข้อมูลมีความไดนามิกแล้วก็อยากจะลดเวลาในการที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับลดภาระของเจ้าหน้าที่นะครับครับงั้นตัวแรกนะครับตัวแรกเลยที่เรียกว่าทาง Nextech เนี่ยเราอยากจะแนะนำให้ท่านเริ่มนำไปใช้ก่อนเลยนะครับคือส่วนที่เราเรียกก็เป็น CCAN OpenD นะครับความหมายก็คือว่าเราผนวกเทคโนโลยีของ OpenD เนี่ยเข้าไปใน CCANนะครับเพราะเนี้ยสิ่งนี้ก็คือว่าท่านที่ใช้ CCAN อยู่นะครับท่านเนี่ยจะเริ่มทำ CCAN แล้วนะครับตัวเนี้ยจะง่ายสำหรับท่านมากเลยนะครับเพราะว่าทำในรูปแบบที่เป็น extension นะครับ extension ส่วนใครของ CCAN นะครับหมายความว่าท่านก็ติดตั้งไป data ท่านก็อยู่ครบนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าตัว CCAN OpenD เนี่ยนะครับตอบโจทย์ของท่านเนี่ยท่านก็ดาวน์โหลดตัว extension เนี่ยไปปลั๊กนะครับไปอัปเดต CCAN ของท่านนะครับสิ่งที่ได้หลังจากที่ท่านนำตัว CCAN OpenD เนี่ยไปปลั๊กกับ CCAN ของท่านนะครับอันแรกคือ metadata ของตัวชุดข้อมูลเนี่ยจะเป็นไปตามมาตรฐาน metadata ของชุดข้อมูลภาครัฐโดยอัตโนมัตินะครับต้องเรียนว่าตัวเนี่ยตัวมาตรฐานเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากโครงการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนะครับซึ่งมีหลายหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานที่ร่วมกันเป็นพันธมิตรในการดำเนินโครงการนะครับนั่นเนี่ยสิ่งแรกที่เป็นเอาท์พุตสำคัญที่กำหนดโดยโครงการนี้คือบัญชีข้อมูลภาครัฐเนี่ยควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพื่อเราจะได้เชื่อมโยงกันได้ในระดับประเทศนะครับนี่คือเหมือน requirement ข้อหนึ่งเลยนะครับอัมมาเสือว่าถ้าเชื่อมโยงระดับประเทศเนี่ยทุก open data หรือทุกบัญชีข้อมูลเนี่ยควรจะใช้มาตรฐาน metadata เดียวกันนะครับคือมาตรฐานนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปนะครับซึ่งตัว CCAN OpenD เนี่ยนะครับถ้าท่าน
เอาไปติดตั้งนะครับมันจะปรับให้ metadata ของ CCAN ของท่านเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนี้ทันทีนะครับทั้ง user interface การนำเข้าข้อมูลเนี่ยนะครับหรือส่วนแสดงผลนะครับจะปรับตามมาตรฐานนี้ทันทีนะครับท่านไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องไปอ่านมาตรฐานยังได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะปรับให้ตรงกับมาตรฐานทันทีนะครับพอตัดตรงมาตรฐานปุ๊บนะครับข้อ2ก็ตามมาทันทีนะครับจะรองรับการเชื่อมโยงแคตตาล็อกหรือการทำ Data Catalog Harvest นะครับไปที่ระบบบัญชีกลางข้อมูลกลางภาครัฐแล้วก็เรื่องของ Web Data GOTH ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับอันที่3ก็คือจะมี built-in function นะครับให้ท่านสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลผ่านตัว Data Playground หรือ Data Visualization Tool ของ OpenD ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ท่านมี tool ความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับประการที่4อันนี้สำคัญทีเดียวนะครับถ้าท่านติดตั้ง CCAN เนี่ยท่านจะพบว่าท่านแท็กภาษาไทยไม่เข้านะไม่ให้ใส่นะครับเสิร์ชภาษาไทยก็ไม่เจอนะครับเรียกว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยนะครับกว่าจะปรับให้มันรองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับซึ่งด้วยความที่ทาง Nextech เราเนี่ยอาจจะมีงานวิจัยหรือว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องของเรื่องของภาษาไทยนะครับในเรื่องฟีเจอร์เรื่องของภาษาไทยเนี่ยเราก็ดูอินเข้าไปตอนนี้ก็ถ้าท่านติดตั้งตัวนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของภาษาไทยนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตานะครับที่เราเรียกว่าเป็นextension นะครับ CCAN OpenD คือส่วนขยายของ CCAN นะครับที่อินทิเกรตกับ OpenD นะครับอันนี้พอติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่กันให้ทราบนะครับก็จะมีหน้าตาพื้นฐานให้นะครับถ้าสามารถไปปรับได้ผ่าน user interface ง่ายๆนะครับตัวการนำเข้าข้อมูลก็จะเป็นสอดคล้องกับมาตรฐานของตัวมาตรฐาน metadata ภาครัฐทันทีนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์สามารถ visualize ตัว open data ได้เลยนะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับตัวอย่างของทาง open data ของกระทรวงอว.นะครับก็ทางกระทรวงอว.ก็ทราบว่าตอนนี้มีตัวมาตรฐาน metadata ของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนะครับทางอว.ก็อยากจะปรับให้ตรงกับมาตรฐานนี้นะครับแล้วก็ทราบว่าทาง Nextech ก็มีตัว CCAN OpenD นะครับก็ทำการนำตัวนี้ไปติดตั้งนะครับคือก่อนหน้านี้ทางอว.มี Open Data อยู่แล้วพัฒนาด้วยระบบ CCAN นะครับแต่ว่าอาจจะยัง Metadata ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับก็ทำการดาวน์โหลดตัว extension นี้ไปติดตั้งนะครับงั้นตอนนี้ตัว Open Data เว็บ Open Data ของทางกระทรวงอว.เนี่ยก็สอดคล้องตามมาตรฐานนะครับจะเห็นว่ามีเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นรายน้ำนะครับว่าตรงนี้มีการติดตั้งตัว extension ตัวนี้แล้วก็รุ่นโปรแกรมนะครับเพื่อสะดวกในการที่จะ track version ว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดหรือยังนะครับครับงั้นนะครับถ้าทุกท่านนะครับฟังแล้วนะครับคิดว่าตัว CCAN OpenD เนี่ยนะครับจะช่วยนะครับช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถไปทำ Open Data ให้ตอบโจทย์ภารกิจในบริบทของประเทศไทยนะครับทั้งไม่ว่าท่านจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับทาง Nextech เราก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ท่านลองไปที่เว็บไซต์เว็บ nextech/opend นะครับแล้วก็ไปคลิกดาวน์โหลดนะครับจะไปที่เว็บ GitHub ของ Nextech นะครับเป็น open source ท่านสามารถมีคู่มือติดตั้งแบบละเอียดนะครับท่านสามารถไปทำตามได้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะช่วยลดงานของท่านไปได้เยอะมากนะครับในการที่จะทำตัว open data นะครับครับก็เชิญสไลด์ถัดไปนะครับครับอันนี้เป็นหน้าตาของมาตรฐานนะครับผมคงจะไม่ลงรายละเอียดแต่จะเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันนี้นะครับในภาครัฐในโครงการของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้วก็เรื่องของ Data GOTH เนี่ยนะครับมีการกำหนดมาตรฐาน Metadata ของชุดข้อมูล Open Data แล้วนะครับซึ่งกำหนดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับทางสพร.หรือ DGA นั่นเองนะครับนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่ทำ Open Data เนี่ยผมเสนอว่าควรจะยึดถือตรงนี้เป็นมาตรฐานด้วยนะครับเชิญครับครับอันนี้เป็นส่วนของสำนักงานกพร.นะครับสำนักงานกพร.เองก็กำหนดนะครับมีตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำ Data Catalog ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญหน้าต่อไปนะครับครับอันนี้เป็นภาพที่เรียกว่าง่ายๆนะครับว่าถ้าหน่วยงานเนี่ยจะผ่านเนี่ยก็คือต้องทำเรียกว่าเป็นรายการชุดข้อมูลหรือทำบัญชีข้อมูลหรือทำ Data Catalog ขึ้นมานะครับแล้วก็สอดคล้องกับมาตรฐานเมื่อสักครู่เนี่ยมาตรฐาน Metadata ภาครัฐเนี่ยนะครับถ้าทำขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยได้75คะแนนแล้วนะครับแต่ถ้าหากจะได้100คะแนนเต็มเนี่ยอันนี้จะยากนิดนึงนะครับก็ต้องขึ้นระบบนะครับต้องขึ้นระบบขึ้นมานะครับระบบที่ให้บริการตัวบัญชีข้อมูลแล้วก็มีการ Open Data ให้ประชาชนเนี่ยไปใช้ได้อย่างน้อยครึ่งนึงของตัวข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน
ครับอันนี้เดี๋ยวทาง DGA กับทางกพร.ก็จะไปประเมินหน่วยงานต่อไปนะครับมีหลายหน่วยงานที่ตอนนี้กำลังทำตัวชี้วัดนี้อย่างเข้มข้นเลยนะครับครับซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าตัวCCAN OpenD เนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยหน่วยงานนะครับช่วยให้สามารถทำตัวชี้วัดเมื่อสักครู่เนี่ยตอบได้เพราะว่าCCAN OpenD เนี่ยสอดคล้องกับตัวมาตรฐาน Metadata ของตัวระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนะครับงั้นเนี่ยถ้าท่านที่สนใจนะครับอาจจะเข้าไปดูที่เว็บของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับที่ก็จะมีลิงก์ไปที่ตัว CCAN OpenD ว่าให้หน่วยงานที่ต้องการทำ Data Catalog เนี่ยดาวน์โหลดตัวนี้ไปใช้นะครับเวลามีการอัปเดตเวอร์ชั่นต่างๆเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนที่เว็บนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้หน่วยงานจะได้ทำบัญชีข้อมูลเนี่ยออกมา Open Data ออกมาในลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะมีผลว่าทำไมทางหน่วยงานในระดับประเทศเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับประเด็นสำคัญคือถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยมันเชื่อมกันไม่ได้นะครับหมายความว่าพอเชื่อมกันไม่ได้เนี่ยเราพบว่าผู้ใช้ไม่รู้นะครับว่าจะไปหา data open data ที่ไหนนะครับเพราะว่ามันอยู่กระจัดกระจายนะครับนั่นเรียกว่าความต้องการสูงสุดของภาครัฐเนี่ยคือว่าทำไงให้เราบูรณาการตัว open data หรือบูรณาการตัวบัญชีข้อมูลเนี่ยที่อยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเนี่ยให้รวมกันเป็นที่เดียวได้นะครับซึ่งต้องเรียนว่าตอนนี้เรามีโอกาสทำอย่างนั้นได้แล้วนะครับด้วยความที่เรามีมาตรฐานของตัว metadata นะครับมี CCAN แพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มที่แนะนำนะครับที่สามารถที่จะไปใช้ให้เหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านติดตั้ง CCAN OpenD นะครับระบบของท่านเนี่ยก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการเชื่อมโยงบัญชีข้อมูลของภาครัฐทันทีนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้ง CCAN ก็ตรงนะครับแล้วก็เป็น metadata ก็ตรงตามมาตรฐานด้วยนะครับท่านเนี่ยจะมีตัวระบบที่จะดึงข้อมูลของท่านไปใช้ได้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่กำลังจะดึงขึ้นไปเนี่ยมี2หน่วย2ระบบเป็นอย่างน้อยคือระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐหรือ GD Catalog นะครับกับตัว Web Data GOTH นะครับซึ่งพร้อมที่จะดึงOpen Data จากเรียกว่าดึง Catalog ของ Open Data ที่ใช้ตัวเนี่ยนะครับสอดคล้องกับมาตรฐานตรงเนี้ยดึงเข้าไปรวมกันเป็นจุดเดียวให้สืบค้นได้นะครับครับแล้วจริงๆตอนนี้อาจจะแค่2นะครับแต่เท่าที่ผมมีโอกาสได้คุยมานะครับหลายหน่วยงานในระดับที่เป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายเนี่ยพบว่าต้องการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมากมายและต้องการที่จะไปค้นหาไอ้ข้อมูลที่อยากใช้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะนี่เรียกว่า Data GOTH เนี่ยกับตัว Government Data Catalog เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับหน่วยงานที่มีความต้องการจะใช้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Government Data Exchange หรือว่าการที่หน่วยงานที่ต้องไปทำ Data Analytics เนี่ยแล้วอยากรู้ว่าข้อมูลที่จะใช้อยู่ที่ไหนเนี่ยแหละนะครับก็ถ้าหากว่าทุกที่เนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันเนี่ยการดึงข้อมูลจากนี้ไปเนี่ยจะง่ายขึ้นมากนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อ National Platform นะครับ National Data Platform ไม่ใช่แค่ระดับเรียกว่าการที่เรามีแพลตฟอร์มในระดับหน่วยงานเนี่ยนะครับในระดับที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยจะทำให้ในระดับของ National Platform เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับหรือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเราไม่ได้มีตัวมาตรฐานเหล่านี้นะครับครับงั้นก็เลยเรียนให้ทราบนะครับว่าจุดหนึ่งนะครับผมคิดว่านะครับในฐานะที่ทาง Nextech เราเนี่ยจะแนะนำทุกท่านนะครับก็คือว่าถ้าท่านจะทำให้ Open Data ของท่านเนี่ยตอบบริบทของประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าท่านต่อยอดจาก CCAN เนี่ยท่านต้องใช้เวลาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านวันนี้นะครับฟังที่ทาง Nextech เรานำเสนอเนี่ยเรามองว่าตัว CCAN OpenD เนี่ยนะครับตอบโจทย์บริบทของภาครัฐประเทศไทยได้เนี่ยแล้วท่านนำCCAN OpenD เนี่ยไปต่อยอดนะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาของท่านได้มากนะครับเรียกว่าCCAN เนี่ยอาจจะเหมือนต่อยอดท่านประมาณ2ขั้นนะครับแต่ถ้าท่านต่อยอดจาก CCAN OpenD เนี่ยอาจจะมีเตรียมให้ท่านละ10ขั้นนะครับท่านก็ต่อนิดเดียวก็ไปถึงปลายทางแล้วนะครับก็จะช่วยลดเวลาของท่านได้มากนะครับงั้นเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับว่า CCAN OpenD เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ต้องการพัฒนา Open Data ในระดับหน่วยงานนะครับหรืออาจจะเป็นระดับจังหวัดก็ได้ระดับพื้นที่ระดับมหาลัยนะครับอันนี้ไม่ได้จำกัดนะครับแต่ว่าถ้าหน่วยงานใดที่ต้องการทำ Open Data เนี่ยก็เชื่อว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับหรือว่าบริษัทซอฟต์แวร์นะครับที่อาจจะเรียกว่าไปรับพัฒนานะครับถูกมันมีการจัดซื้อจัดจ้างในการพัฒนาเว็บ Open Data ให้กับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับก็คิดว่าตัว
ฉีดการ Open D นี่แหละนะครับก็น่าช่วยให้ท่านเนี่ยประหยัดเวลาไปได้เยอะนะครับในการที่จะทำซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ของหน่วยงานภาครัฐไทยนะครับครับอันนี้ทางท่านผอ.ตะชัยได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับผมไม่พูดซ้ำนะครับงั้นเดี๋ยวขอข้ามไปนะครับครับอันนี้เป็นรายชื่อของหน่วยงานมาตรฐานวิทย์นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับที่ทาง Nextech พัฒนาขึ้นมาเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าเกิดจากหน่วยงานพัฒนาวิทย์นะครับเป็นผู้ให้แนวทางผู้ให้ไกด์ไลน์กับเรานะครับว่าท่านในระดับประเทศเนี่ยอยากได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติยังไงนะครับตอบโจทย์มาตรฐานยังไงนะครับถึงจะทำให้ในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยสามารถตอบโจทย์ Open Data ระดับประเทศได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานพัฒนาวิทย์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง DGA นะครับทำสำนักงานไซเตียนชาตินะครับทางสภาพัฒน์ทาง GBDI นะครับเรียกว่าได้ให้ requirement การพัฒนาตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับเรียกว่าไปสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆนี้มาใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับแล้วทาง Nextech ก็อย่างที่ท่านผอ.ดร.ชัยได้เรียนให้ทราบว่าเราเป็น Data Tool นะครับแต่ Data Tool เนี่ยเราก็คือเราเป็น Engineer นะครับเราเป็น Engineer ที่พยายามทำไงให้ซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยไปตอบโจทย์ทางเชิงนโยบายในระดับประเทศนะครับซึ่งก็ทาง Nextech ก็ยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งหมดนะครับครับทีนี้ขออนุญาตเจาะเชิงเทคนิคสั้นๆนิดนึงนะครับเผื่อว่าท่านที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะ explore เข้าไปให้มากขึ้นนะครับครับตอนนี้ผมพูดไปแล้วนะครับโมดูลแรกคือส่วนที่เป็น CCAN OpenD นะครับที่รองเป็น CCAN extension นะครับแล้วก็รองรับ meta data มาตรฐานของภาครัฐรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลรองรับภาษาไทยพร้อมใช้นะครับอันนี้เป็น open source นะครับถัดไปเป็นตัวที่2นะครับตัวที่2เรียกว่าเป็น OpenD Data Playground นะครับนี่ผมขออนุญาตลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับปกติเนี่ยถ้าผู้ใช้เนี่ยไปที่เว็บ Open Data นะครับสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยคือไปดาวน์โหลดตัวชุดข้อมูลนะครับอาจจะเป็นชุดข้อมูล Excel ชุดข้อมูล CSV ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ต้องเอาไปประมวลผลต่อนะครับแต่ว่าตัว OpenD Data Playground เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่อยากจะพรีวิวนะครับพรีวิวหรือสืบค้นตัวชุดข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับหรือเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลเอาไปวิชวลไลซ์นะครับอย่างเช่นอาจจะมีข้อมูลสถิติบางอย่างนะครับก็อาจจะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกเลยว่าอยากดูกราฟอะไรนะครับกราฟชนิดไหนกราฟทรีแมปดิวดาวหรือว่าเป็นสแกตเตอร์พล็อตบับเบิ้ลนะครับถ้าท่านที่เคยใช้พวกทาโบหรือ Power BI เนี่ยก็ฟีลลิ่งจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่เราไม่เก่งเท่าพวกนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยที่ท่านไม่ต้องดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็พอวิเคราะห์เสร็จเนี่ยท่านสามารถแชร์หรือ embed แชร์คือว่าแชร์ผ่านอินเทอร์เน็ตว่าเนี่ยเราทำกราฟนี้แล้วนะคุณลองเข้ามาดูซิเนี่ยเราทำกราฟจากชุดข้อมูลชุดเนี่ยนะครับของภาครัฐเนี่ยแล้วเราก็แชร์ไปให้ประชาชนแชร์ผ่านโซเชียลนะครับหรืออาจจะ embed ก็ได้นะครับ embed เป็น HTML tag เอากราฟนี้ไป embed นะครับพอ data เปลี่ยนปุ๊บกราฟก็เปลี่ยนตามนะครับเหมือนเอาเนี้ยไปใส่ไว้หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่าข้อมูลแผนที่ข้อมูลชุดข้อมูลที่มีพิกัดเนี่ยเราก็จะมีลักษณะที่เป็นพรีวิวลักษณะของแผนที่นะครับเพราะบางทีผู้ใช้เนี่ยโหดาวน์โหลดข้อมูลมีพิกัดไปเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับไม่รู้จะไปพอสยังไงไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ปุ๊บข้อมูลชุดไหนมีพิกัดเนี่ยเลือกเลยว่าคอลัมน์ไหนเป็นพิกัดและรองนะครับมันก็พอสให้เลยก็สามารถดูข้อมูลจากชุดข้อมูลนั้นผ่านแมปได้เลยนะครับครับในส่วนที่3นะครับส่วนที่2เมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างจะพร้อมใช้แล้วนะครับถ้าท่านติดตั้ง CCAN OpenD เนี่ยจะมีบิวอินให้ท่านสามารถเรียกใช้ตัวเซอร์วิสเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นบริการแบบออนคลาวด์ได้นะครับงั้นก็ให้บริการแล้วนะครับส่วนที่3คือส่วนที่เป็น Data Governance นะครับถ้าผมเรียนให้ทราบว่าตอนนี้ภาครัฐตื่นตัวกันมากนะครับว่าการทํา Open Data เนี่ยไม่ใช่จู่ๆเอาให้ใครสักคนนึงเอาชุดข้อมูลไปอัปโหลดขึ้นที่เว็บไซต์แค่นี้ไม่พอแล้วนะครับต้องมีกระบวนการกํากับดูแลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยเน้นมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทำยังไงให้มีทูเนี่ยที่มันรองรับกระบวนการ Data Governance ด้วยรองรับเรื่องของระดับชั้นความลับของชุดข้อมูลรองรับเรื่อง workflow การควบคุมคุณภาพข้อมูลโดย Data Steward นะครับอันนี้นะครับเราพัฒนาได้ประมาณ 70-80% แล้วนะครับนี้ต้องขอบคุณทางท่านผอ.ดร.ชัยด้วยนะครับที่ได้ให้เป็นนโยบายเลยว่าปีนี้ Nextech เราจะนำทูเนี่ยมาใช้ใน Nextech นะครับตอนนี้เรากำลังจะนำร่องใช้ใน Nextech แล้วก็ในสวทช.นะครับเรียกว่าเราขอเป็นเทสเตอร์ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเทสเตอร์ตรงนี้โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำเทคโนโลยีนี้มาเรียกว่ามาเผยแพร่มาถ่ายทอดให้ครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่านะครับตอนนี้จริงๆก็มีบริษัทเอกชนเนี่ยที่มี requirement ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาคุยกับทางเราว่าเนี่ยมีการรับจ้างงานภาครัฐก็ต้องทำให้สอดคล้องกับ data governance framework ตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยคุยกันว่าจะ license เทคโนโลยีเนี่ยไปใช้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามไปเซิร์ฟเขาเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าถึงแม้จะ 70-80% แต่ถ้ามี request เข้ามาเนี่ยเราคิดว่าเป็นประโยชน์เราก็จะพยายามเข้าไปช่วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่3นะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนำในตรงนี้ก็คือสำหรับข้อมูลภาครัฐบางหน่วยงานนะครับเป็นข้อมูลที่มีความไดนามิกนะครับต้องอัปเดตบ่อยนะครับคือเรียกว่าไม่สะดวกค่ะจะต้องใช้คนเนี่ยมาอัปโหลดไฟล์เป็นตามระยะเวลานะครับผมต้องเรียนตามตรงเลยนะครับว่าตอนนี้มี dataset บางชุดเนี่ยที่บางหน่วยงานเนี่ยต้องอัปเดตรายวันเลยนะครับใช้คนนี่แหละอัปเดตรายวันเลยนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะในระยะยาวนะครับเพราะเนี่ยตรงนี้ทาง Nextech ก็มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Bigstream นะครับ Bigstream เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของ Nextech ที่เรียกว่าเป็น real time data platform นะครับมีความเก่งในเรื่องการเรียกว่า collect ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจากเซนเซอร์ข้อมูลที่เป็น real timeนะครับอันนี้ได้ใช้ในหลายๆระบบของ Nextech แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทางทีม OpenD กับทางทีมเทคโนโลยี Bigstream เนี่ยมีการคุยกันนะครับว่าเราจะทำให้เทคโนโลยี Bigstream เนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของ Open Data ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็พัฒนาได้ประมาณสัก 70-80% เหมือนกันนะครับมีการทำ User Interface ต่างๆเนี่ยออกแบบแล้วก็เพื่อจะให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะ Config แล้วก็นำไปเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลในหน่วยงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็มีหน่วยงานภาครัฐนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับสาธารณูปโภคนะครับของประเทศซึ่งมีข้อมูลที่ค่อนข้างไดนามิกทีเดียวนะครับตอนนี้ก็คุยกับทีม Bigstream กับคุยกับทีม OpenD อยู่ว่าสนใจเทคโนโลยีนี้นะครับเพื่อจะไปทำ Open Data นะครับตอนนี้เราก็เลยมีการเรียกว่าคอนซัลท์กันอยู่เป็นระยะด้วยนะครับครับก็ผมเกริ่นไว้แล้วนิดนึงนะครับเดี๋ยวอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับบนผู้ฟังจาก Facebook Live ได้ถามคำถามนะครับแล้วก็อันนี้นะครับตัว OpenD นี้นะครับเป็นผลงานของนักวิจัยจากทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Nextech นะครับก็คือทีมวิจัยที่ทำทางด้าน Big Data นะครับแต่ก็ที่กันให้ทราบนะครับจะมีทั้งทีมวิจัยที่ทำเรื่องของ Data Governance เรื่องของ Real Time Data นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของเทคโนโลยี NLP ด้วยนะครับที่จะเข้ามาช่วยเสริมความสามารถนะครับก็เรียกว่าเป็นการระดมเทคโนโลยีอะไรเทคโนโลยีของ Nextech เพื่อมาตอบโจทย์เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลในระดับประเทศนะครับท่านที่สนใจก็สามารถไปที่เว็บไซต์ตาม URL นี้นะครับหรือส่งอีเมลมาที่ทีมผู้พัฒนาได้นะครับครับผมขอจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอาล่ะค่ะต้องบอกว่าประมาณ110ท่านนะคะที่ยังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะแหมอยากจะให้กลับไปที่หน้าตัวติดต่อ OpenD อีกสักครั้งนะคะอยากให้ทุกท่านแคปเจอร์หรือว่าถ้าภาษาการขายออนไลน์นะคะอยากให้ F ไว้เลยนะคะวันนี้ค่ะ OpenD Ccan โดย Nextech นะคะขอเป็นโซลูชันเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ Open Data อย่างครบวงจรค่ะให้ทุกท่านสามารถนำไปใช้นะคะในการบริหารจัดการข้อมูลเปิดภายในหน่วยงานได้นะคะอย่างที่ดร.มารุธบอกค่ะช่วยให้ท่านประหยัดเวลานะคะดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วอยากให้ลองเปิดใจดูก่อนนะคะไม่ยากนะคะอย่างที่ทุกท่านคิดแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.มารุธบูรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์จาก Nextech สวทช.ค่ะแต่เรายังไม่จบนะคะช่วงท้ายค่ะเรามีคำถามนะคะมีผู้ชมไลฟ์ค่ะสนใจสอบถามข้อมูลมาจำนวนหนึ่งเลยนะคะงั้นเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตค่ะเป็นตัวแทนในการถามนะคะคำถามแรกค่ะมีท่านผู้ชมอยากให้เราช่วยแลกเปลี่ยนนะคะว่าประเทศตะวันตกค่ะเขาทำในด้านนี้กันอย่างไรคะเป็นดร.มารุธได้ไหมคะครับขออนุญาตฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีในส่วนประเทศตะวันตกค่ะดร.มารุธคะเขามีการทำเรื่องข้อมูลเปิดหรือตัว Open Data นี้กันอย่างไรคะครับขอบคุณครับก็อันนี้เรียนให้ทราบเลยนะครับว่ามี2แนวทางนะครับในประเทศตะวันตกคืออันแรกคือเขาอาจจะใช้ Open Source ก็คือ Ccan นะครับแต่ว่า Ccan เนี่ยเขาก็มีการไปต่อยอดด้วยนะครับคือหมายความว่า Ccan เนี่ยเป็น Open Source ตั้งต้นแล้วก็อาจจะไปจ้างหรือว่าไป Customize เพิ่มให้ตอบของหน่วยงาน
นะครับหรือบางหน่วยงานก็อาจจะทำแบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยนะครับไม่ได้ใช้ open source หรือบางที่ก็มีบางผมเคยเห็นนะครับเป็น commercial เลย commercial ที่เป็น open data platform แบบ commercial น่าจะไม่ได้ใช้เยอะมากนะครับก็มีแต่อยู่ 2-3 แนวทางครับค่ะงั้นขอไปที่คำถามต่อไปนะคะในส่วนของทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีด้าน Open Data ของ Nextech จะเป็นอย่างไรต่อไปคะแล้วก็แพลตฟอร์มค่ะจะพร้อมให้บริการเมื่อไหร่และใครที่จะเข้ามาใช้บริการได้บ้างค่ะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบข้อนี้เลยนะครับทิศทางวิจัยเทคโนโลยี Open Data เนี่ยผมได้พูดถึงในสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับแต่ที่ยังไม่ได้ใส่สไลด์เนี่ยจะมีอยู่นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นเรื่องของความฉลาดเรื่องของภาษาไทยครับตอนนี้เราคุยกับนักวิจัยที่ทำเรื่อง tech mining tech classification เนี่ยนะครับที่ทำให้มันสามารถเรียกว่ากำหนดแท็กให้อัตโนมัติหรือว่ากำหนดกลุ่มข้อมูลให้อัตโนมัติพวกเนี้ยนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าเรายังเพิ่งมีแนวคิดนะครับแต่ว่าเรามีหลายเทคโนโลยีนะครับที่อยากจะใส่เข้าไปแล้วก็เรียกว่าตัวที่เราพร้อมเนี่ยเราก็เปิดให้ดาวน์โหลดนะครับตัวไหนที่อาจจะซับซ้อนหน่อยเทคโนโลยีซับซ้อนหนึ่งอาจจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องมาคุยกันเป็นรายๆไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ตัวที่เป็น open source เนี่ยอันนี้พร้อมให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะในส่วนท่านผู้อำนวยการ Nextech ดร.ชัยอยากจะเสริมในส่วนของทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยี open data platform ของ Nextech ไหมคะครับขอบคุณน้องเป็ดครับก็Nextech ก็นักวิจัย Nextech ก็จะเป็นทีมที่1ก็คือว่าเขาทำเรื่องของ data platform ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเป้าหมายสุดท้ายคือเรื่องของ data analytics นะฮะเพราะว่าคือเรารวบรวม data ได้เนี่ยแต่ว่าการสร้างมูลค่าจาก data เนี่ยมันจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคราวนี้กว่าที่เราจะเก็บ data ขึ้นมาได้จนกระทั่งมันมีขนาดที่ significant เพียงพอที่จะมาสร้างระบบ AI เข้าไปเพื่อที่จะทำหนึ่งของ data analytics เนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เป็นต้นไปนะฮะผมคิดว่าเมื่อ data catalog เมื่อ meta data เรื่อง open data มันมีมากขึ้นนะครับ data ที่เราเคยเก็บในหน่วยงานต่างๆที่เรามีโอกาสได้รับความเชื่อมั่นแล้วก็เข้าไปพัฒนาให้เนี่ย data มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวันนี้เกือบจะทุกโครงการนี้ขยับจากคำว่า data platform ไปเป็น data analytics แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่า AI ห้อยท้ายนะครับอย่างเช่น TP-Map เนี่ยเราคุยกันถึง TP-Map AI เครื่องระบบ Immense เราคุยกันถึง Immense AI นะครับไอตัว Thai School Lunch ก็เริ่มกลายเป็น Thai School Lunch Smart Smarter อะไรก็คือค่อยๆขยับขึ้นมาให้เรามีโอกาสที่จะใช้ความเชี่ยวชาญในเชิงของ Data Analytics และ AI เข้าไปตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะโอเพนให้ได้มากที่สุดนะฮะโดยเฉพาะส่วนที่เป็น analytics analyzer แล้วก็ AI ต่างๆรวมทั้งสิ่งที่มารุ่นได้พูดไปเช่นตัว data engine ที่อยู่ข้างหลังที่เป็น big stream นะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมีโอกาสเอามาถ่ายทอดให้กับภายนอกได้มีโอกาสใช้งานด้วยครับขอบพระคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะโครงการนี้ค่ะเชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพนะคะยกตัวอย่างเช่น Project Health Link ของทาง GBDI ด้วยหรือไม่คะดร.มารุตได้ไหมคะต้องเรียนว่าไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันโดยตรงนะครับหมายความว่าทาง GBDI เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับที่อยากให้เกิด Data Catalogแพลตฟอร์มในระดับชาตินะครับแต่ต้องเดี๋ยวตอนนี้เนื่องจากยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยตอนนี้การรวบรวมข้อมูลยังต้องเกิดจากการที่ไปติดต่อหน่วยงานต้นทางเองนะครับอาจจะไม่ได้ผ่านตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับแต่ในอนาคตถ้าหากมีแพลตฟอร์มนี้เนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลของทาง GBDI นะครับเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มนี้ได้นะครับได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจ presentation นะคะแล้วก็อยากติดตามรับชมย้อนหลังนะคะเดี๋ยวทางทีมงานค่ะก็จะนำ presentation นะคะมาแปะให้นะคะทุกท่านก็สามารถกลับมารับชมย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook Nextech สวทช.นะคะมีคำถามต่อไปนะคะในส่วนนี้
คิดว่าดร.มารุตน่าจะอธิบายแล้วนะคะ CCAN OpenD ในอนาคตทีม OpenD จะทำ Data Playground Data Governance และ Data Connect ด้วยหรือไม่ครับก็อันนี้อย่างที่ให้ทราบนะครับบางส่วนก็ 100% บางส่วนก็ 70-80% นะครับก็อาจจะขอเวลาทดสอบอีกนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าถึงเร็วๆนี้นะครับทุกท่านน่าจะมีโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์ครับค่ะและหากสนใจนำ OpenD ค่ะมาใช้ในมหาวิทยาลัยค่ะควรเริ่มต้นอย่างไรคะครับขอบคุณครับผมขออนุญาตตอบก่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นอาจจะเหมาะทีเดียวนะครับต้องเรียนว่า Open Data เนี่ยตอนนี้เข้าไปถึงวงการวิจัยแล้วก็เป็น Open Science นะครับ Open Science นี่คือว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือ Open Data เรียกว่าแหล่งทุนในยุโรปเนี่ยคือเวลาให้ทุนเนี่ยเขากำหนดเลยว่าถ้ารับทุนไปเนี่ยต้องเอาไป Open Data ด้วยนะครับข้อกำหนดเลยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมีข้อมูลในเชิงการศึกษาข้อมูลเชิงวิจัยเนี่ยนะครับ Open Data นี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับส่วนถามว่าจะเริ่มยังไงเนี่ยผมก็คิดว่าแพลตฟอร์ม CCAN OpenD เนี่ยแหละนะครับจะทำให้ท่านเริ่มได้เร็วขึ้นนะครับด้วยทูลต่างๆที่มีอยู่แล้วก็เรื่องความสอดคล้องกับมาตรฐานค่ะอันนี้แอบช่วยขายของเริ่มที่เราได้ค่ะเอาละค่ะมาต่อนะคะข้อมูลเปิดที่ OpenD ค่ะกับ data.go.th แตกต่างกันไหมคะอ๋อขอบคุณมากครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆครับคือสมัยก่อนเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยทาง OpenD เราเคยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเป็นผู้ให้บริการ Open Data ด้วยนะครับหมายถึงว่าเราพยายามรวบรวมข้อมูลที่เป็นเชิงวิจัยแต่ถึงจุดหนึ่งเราก็พบว่าไม่ใช่ Nextech นะครับหมายความว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทำคอนเทนต์นะครับถ้าเรียนตามตรงนะครับเราก็เลยบอกว่างั้นเราไม่ทำคอนเทนต์แล้วเราทำแพลตฟอร์มคือซอฟต์แวร์ที่ให้หน่วยงานเอาคอนเทนต์มาวางนะครับนั่นก็เลยเรียกได้ว่าตอนนี้ OpenD กับ DataGeo เนี่ยอยู่คนละบทบาทกันนะครับคือเราเป็นซอฟต์แวร์สนับสนุน DataGeoTH นะครับแต่เราไม่มีข้อมูลใดๆที่เป็น Open Data ที่จะไปให้บริการเหมือน DataGeoTH นะครับค่ะยังไงท่านที่รับชมอยู่นะคะ120ท่านแล้วนะคะถ้ามีข้อสงสัยสนใจการใช้งานหรืออยากสอบถามแลกเปลี่ยนอาจจะขออนุญาตเลยเวลานิดนึงนะคะบรรยากาศกำลังดีเลยนะคะขอมาต่อที่คำถามต่อไปค่ะตามที่ดร.มารุตแจ้งว่าการใช้ CCAN ค่ะจะมี learning curve ประมาณนึงนะคะแปลว่าคนที่ใช้ OpenD ได้ต้องมีพื้นฐานทางด้านนี้หรือเปล่านะคะจึงอยากสอบถามว่าคนที่จะใช้ OpenD จะต้องมีพื้นฐานหรือว่าต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้างค่ะครับขอบคุณมากครับอันนี้ผมขอตอบแทนทีม developer เลยนะครับต้องเรียนว่าผมก็ดูจากที่น้องๆทำเนี่ยแหละนะครับผมก็เลยรู้ว่า learning curve มันมากหรือน้อยนะครับแล้วก็รู้ว่าเขาทำยังไงถึงทำให้มันเราถึงจะช่วยได้นะครับที่ก็เจ็บตัวมาก่อนเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์จริงคือ learning curve นี่คือผมว่าช่วงแรกนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า 5-6 เดือนนะครับกว่าจะเริ่มทำอะไรที่แบบว่าเริ่มไปแก้ไขอะไรได้เนี่ยนะครับนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะใช้ CCAN เนี่ยท่านต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งต้องเข้าไปแฮกได้นะครับอันที่สองคือถ้าท่านใช้ CCAN OpenD เนี่ยท่านก็ยังต้องมีสกิลเหมือนกันในเรื่องของระบบ Open Source แบบพวกนี้การเข้าไปแฮกนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกได้ว่า OpenD เนี่ยเราแฮกส่วนยากๆให้แล้วนะครับหมายความว่าบางส่วนที่เราพบว่าเนี่ยเราทำอย่างเรื่องปรับ metadata ปรับ user interface ที่ทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าต้องคนที่รู้นะครับถึงจะเข้าไปแฮกตรงนี้ได้นะครับแต่ทีมวิจัยเนี่ยกว่าจะหาทางเข้าไปแฮกก็ใช้เวลาแต่พอทำได้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยเอาตรงนี้แหละมาทำเป็น extension ท่าน reuse ได้เลยนะครับอย่างน้อยท่านก็อาจจะแฮกส่วนง่ายๆนะครับไปแก้โลโก้แก้อะไรเนี่ยหรือไปแก้อย่างอื่นที่มันไม่ยากมากแต่อะไรที่ต้องแก้เชิงลึกที่เป็นแก้ engine ยากๆเนี่ยนะครับเราก็ทำไว้ให้พร้อมใช้แล้วก็คือท่านต้องมีสกิลระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแอดวานเท่ากับที่ท่านต้องแฮก CCAN ทั้งหมดคนเดียวค่ะต้องบอกว่ามีผู้สนใจพอสมควรเลยนะคะถามว่าแล้วทาง Nextech ค่ะจะมีการจัดคอร์สอบรมหรือว่าให้รายละเอียดหรือเหมือนแบบเปิดเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆอะค่ะสำหรับการสอนเรื่องการใช้ CCAN OpenD ไหมคะครับขอบคุณมากครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับจริงๆวันนี้ผมทราบว่ามีท่านผู้เข้าฟังเนี่ยที่มาจาก Nasdaq Career for the Future ด้วยนะครับคือตอนนี้ทาง Nasdaq Career for the Future เนี่ยเป็นหน่วยงานจัดอบรมของทางสวทช.นะครับก็ได้ทับทามมาทาง
ทีมวิจัยว่าจะจัดหลักสูตรนี้นะครับเรื่องของ CCAN OpenD นะครับก็ตอนนี้หลักสูตรเนี่ยกำหนดแล้วนะครับน่าจะประมาณเดือนกันยานะครับแล้วก็จัดแบบออนไลน์นะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวทาง Nasdaq Career for the Future น่าจะมีข้อมูลหลักสูตรนะครับสามารถที่จะเรียนอันนี้จะเป็นแบบเชิงลึกนิดนึงเป็นเทคนิคอลเลยนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจค่ะมาติดตามได้ค่ะใน Facebook Nextech นะคะเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็จะนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะหากว่ามีคำถามหรือติดขัดปัญหาค่ะเกี่ยวกับการติดตั้งนะคะทั้ง CCAN Extension นะคะหรือว่า Thai/GDC Thai_GDC ค่ะมีช่องทางไหนที่สามารถสอบถามได้บ้างไหมคะครับตอนนี้ก็อาจจะส่งเมลมาที่ open-d@nextech.or.th นะครับซึ่งถ้าท่านไปที่เว็บไซต์ก็จะมีอีเมลนี้นะครับอาจจะเรียกว่าส่งตรงมาทางทีมผู้พัฒนาก่อนก็ได้นะครับก็ติดต่อทางทีมผู้พัฒนาได้หรือว่าจะinbox มาที่ Facebook Nextech ก็ได้นะคะเดี๋ยวทางทีมแอดมินค่ะก็จะนำคำถามมาติดต่อสอบถามทางทีมนักวิจัยได้นะคะมีอีกคำถามนะคะ data analysis ค่ะตามที่ผอว่าหมายถึงทางทีม Nextech จะพัฒนาฟังก์ชันหรือ tools ต่างๆให้ใช้ผ่าน as a service ใช่หรือไม่คะครับอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากที่ผมพูดถึง data analytics tools นะอันนี้จะเริ่มสอดรับกับตัวแพลตฟอร์ม AI ที่ผมพูดถึงไปนะฮะAI for Thai เราเปิดเซอร์วิสทางด้าน AI ซึ่งมันเป็นเรื่องของlanguage processing image processing แต่ผมว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือ data processing นะครับส่วนนี้เนี่ยอาจจะค่อยๆขยับขึ้นมาคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันยากนิดนึงเพราะว่ามันมีความหลากหลายของความต้องการมากนะครับในการทำ analytic ของข้อมูลเนี่ยถ้าเราพบว่าจากประสบการณ์ของเราถ้าเราพบว่ามันมี common feature ที่เหมือนกันนะเป็นความต้องการในการ analyze ที่เหมือนกันเราจะเริ่มขยับทำ tools เหล่านั้นออกมาเป็น service นะฮะและคิดว่าตัวนั้นนี่แหละก็จะคงจะเปิดเผยเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆเข้าไปใน OpenD ครับใช่เลยค่ะแล้วก็น่าจะปิดท้ายด้วยคำถามนี้นะคะเข้ากับสถานการณ์ทีเดียวค่ะการ apply OpenD ค่ะในสถานการณ์โควิดแบบนี้เราจะทำได้อย่างไรบ้างคะเดี๋ยวลองมารุดก่อนดูไหมฮะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับครับจริงๆอันนี้ยากเหมือนกันครับคำถามนี้นะครับก็อันนี้ผมเรียนแบบจากประสบการณ์นะครับอันนี้อาจจะมีการพัดพิงเล็กน้อยนะครับคือด้วยความที่ผมก็อยู่ข้างหลังของ data goth นะครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์ data goth เนี่ยมีฟังก์ชันให้ผู้ใช้เนี่ยร้องขอชุดข้อมูลนะครับต้องเรียกว่าโอ้โหมีรีเควสเกี่ยวกับข้อมูลโควิดนี่มาเรียกว่าแทบจะทุกด้านทุกมิติเลยนะครับคือนึกไม่ถึงว่าเขาประชาชนเนี่ยอยากได้ข้อมูลแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะครับหมายความว่าเรื่องต่างๆสถิติที่เกี่ยวข้องกับโควิดเนี่ยคือผมเรียกว่าจดไม่ถูกเลยนะครับแต่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยอยากจะเรียนว่าตอนนี้ภาคประชาชนนี่มีความพร้อมมากๆที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหมายความว่าเขาอยากรู้อะไรเนี่ยเขาขอข้อมูลเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ต่อนะครับถ้าเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ Open Data เนี่ยอาจจะตอบโจทย์โควิดทีเดียวสำหรับภาคประชาชนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นบทบาทของ Nextech โดยตรงนะครับแต่ว่าการที่มี Open Data ระดับหน่วยงานเนี่ยแล้วหน่วยงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโควิดแล้วเขาสามารถมาเปิดเผยได้เนี่ยให้ประชาชนไปวิเคราะห์ต่อได้เนี่ยนี่ผมว่าจะช่วยมากๆเลยนะครับก็เลยคิดว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับแต่ต้องผสมกับตัวหน่วยงานด้วยนะครับที่เขาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาแต่ว่าแพลตฟอร์มเราก็จะอาจจะทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นนะครับผมขอพูดประมาณนี้ก่อนครับค่ะเชิญท่านผอ Nextech ค่ะถ้าโดยเบื้องต้นผมเข้าใจว่า OpenD ยังไม่ได้ถูกใช้กับงานทางด้านโควิดนะฮะมันมาปัจจุบันทันด่วนผมว่าเราใช้เวลาประมาณ1ปีกับเรื่องของการขัดเกลาเครื่องมือของเราเพื่อที่จะเปิดเป็น Open Source ให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยโควิดมันมาก่อนหน้านั้นหรือขนานกันมานะฮะผมเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำระบบ MOF IC เนี่ยหรือว่า MOPH Information Center เนี่ยมันขนานกันมานะฮะเขาคงไม่ได้รอไอ้ OpenD นะครับงั้นตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาไอ้ตัวข้อมูลโควิดเนี่ยโดยอาจจะใช้เครื่องมืออื่นๆนะครับมาก่อนนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสักครู่มีการ refer ถึง GBDI ที่เข้าไปช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ health data ของกระทรวงสาธารณสุข GBDI เป็นพันธมิตรที่ดีนะครับได้คุยกันในเรื่องของการขยายผลการใช้ OpenD พอสมควรคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่หน่วยงานละว่าเขาอาจจะต้องมองเห็นว่าตัว OpenD ตัวนี้มันมีความเหมาะสมกับงานที่เขากำลังจะพัฒนาขึ้นหรือไม่นะครับแต่ในทางเดียวกันนะฮะอีกอันนึงที่เรามีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางด้านโควิดเนี่ยก็จะมีอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นๆ นะครับว่ามีอีกทีมที่เกี่ยวกับ Data Platform เนี่ยนะฮะเขาทำระบบทันระบาดร่วมกับทางกรมควบคุมโรคตรงนั้นไม่ได้ใช้ OpenD นะฮะเป็นอาจจะเป็น proprietary ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทีมนั้นเป็นทีมเดียวกันกับที่ทำเครื่องมือที่ชื่อว่า Big Stream นะครับ Big Stream เนี่ยผมเห็นว่ามัน common เพียงพอที่จะเอามาเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ประกอบลงใน OpenD ในอนาคตนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เขาพัฒนาให้กับกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้เป็นแบ็คเอนด์อันนึงที่ใช้ในการติดตามผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลในช่วงแรกๆในเคิร์ฟแรกเช่นเดียวกันเคิร์ฟหลังนี่วิธีการติดตามเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะเปลี่ยนทุกวันนะฮะตอนนี้เนี่ยเราจะมีระบบโฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันซึ่งก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งที่เข้ามาทำเรื่องของระบบ Data ข้างหลังนะครับอันนั้นก็ไม่ยังไม่ทันได้ใช้ OpenD เหมือนกันนะต้องบอกว่าเรามีทีมอยู่ค่อนข้างเยอะครับใน Nextech ก็เร่งกันไปตอบโจทย์ที่สำคัญแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นทิศทางที่ Nextech ในตัวผมเองผมมองว่าถ้าเราเร่งที่จะทำ Open Source ตัวนี้ออกมาต่อไปมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราไม่ต้องย่ำอยู่ที่เดิมสมมุติว่าเราจำเป็นจะต้องไปทำกระโจทย์ใหม่ๆ PM 2.5 หรือว่าเราจะทำกระโจทย์ใหม่ๆเรื่องไฟป่าในตอนนี้อะไรต่อไปข้างหน้าเนี่ยต่อไปเนี่ยทุกทีมก็สามารถสตาร์ทจากไอ้ตัว Open Source ตัวนี้ได้นะครับค่ะงั้นขออนุญาตอีก2คำถามนะคะมีท่านผู้ที่สนใจถามเข้ามานะคะเห็นมีการ harvest ไปยัง data.go.th และ gd catalog ค่ะทั้ง2ที่นี้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะครับขอบคุณครับอันนี้ต้องเรียนว่าวัตถุประสงค์ต่างกันครับเพราะว่าในระดับของอันนี้ผมพูดถึงสากลก็ได้นะครับคือสากลเนี่ยก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะมีแล้วก็เป็นคลัง inventory ที่รู้ว่าภาครัฐเนี่ยหน่วยงานสำคัญเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานไหนนะครับเหมือนเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐกันเองนี่แหละนะครับทราบว่าคล้ายๆเป็นสมุดหน้าเหลืองของหน่วยงานภาครัฐนะครับอันนี้คือ GD catalog นะครับหมายความว่าอาจจะมีข้อมูลว่าอาจจะไม่มีข้อมูลจริงนะครับอาจจะทราบว่าเนี่ยข้อมูลการกระจายวัคซีนเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานไหนแบบนี้เป็นต้นนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นแค่บอกว่าข้อมูลเนี่ยใครรับผิดชอบแล้วก็อยู่ที่ไหนอันนี้คือ GD catalogครับซึ่งบางส่วนเนี่ยประชาชนอาจจะเห็นไม่ได้นะครับเพราะเขาจัดชั้นความลับเป็นความลับทางราชการนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่เป็น Open Data ซึ่งก็อาจจะเข้าไปที่ GD Catalog ด้วยเพราะหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองก็อยากใช้ Open Data ด้วยนะครับไอ้เรื่องก็มันมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นทางคือหน่วยงานภาครัฐเหมือนกันแล้วก็เกิดจากการทำบัญชีข้อมูลเช่นกันค่ะไม่ต้องจ่ายค่าไลเซนส์เป็น open source สามารถนำไปต่อยอดได้เลยใช่ไหมคะน่าจะของตัวพอดีมีท่านหนึ่งถามว่า Cican Open D เนี่ยไปพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์แพ็กเกจต้องจ่ายค่าไลเซนส์หรือไม่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องนะครับตอนนี้ใช้ได้เลยครับโอเคค่ะมีปลั๊กอินในการดึงข้อมูล MQTT มาอัตโนมัติได้ไหมขอบคุณสำหรับคำถามครับแต่ข้อนี้ผมอาจจะตอบไม่ได้นะครับเพราะ MQTT มันเป็นเรื่องพวก IoT นะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านผอ.ดร.ชัยบอกคือทางทีม Nextech นี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่อง IoT คือทีมวิจัยเรื่อง Real-Time Data Platform คือ Big Stream นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเขามีโซลูชันอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเรามีการอินทิเกรตจริงๆ requirement ก็อยากได้จากทุกท่านด้วยนะครับว่าท่านอยากให้เชื่อมกับอะไร connect กับอะไร MQTT ก็เป็นสิ่งนึงที่ทาง Nextech เรามีทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญค่ะบรรยากาศกำลังดีนะคะขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะกลุ่มลูกค้าของการพัฒนา OpenD คือใครค่ะและจะมีแนวทาง deliver งานวิจัยสู่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์เขาวงเล็บมาด้วยนะคะว่า tangible ได้อย่างไร
ันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตอบก่อนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวท่านผอ.ชัยอาจจะเสริมได้นะครับคือตอนนี้คือเนื่องจากว่า Ccan เนี่ยเป็น open source นะครับถ้าแน่ในส่วนของที่เป็นเราต่อยอดจาก Ccan เนี่ยเราจะทำเป็น open source เช่นกันนะครับหมายความว่าท่านจะได้ source แล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับแต่ว่าจะมีอยู่บางเซอร์วิสนะครับที่เรียกว่าค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีที่ต้องมีความแอดวานซ์นิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการคัสตอมไมซ์อยู่บ้างนะครับเพราะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันอีกทีนะครับว่าการรูปแบบการถ่ายทอดจะเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่ open source ทุกส่วนนะครับเพราะอย่าง Big Stream Technology นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมเนี่ยพัฒนาค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ใช่ open source technology ซะทีเดียวครับส่วน output ที่ tangible เนี่ยอันนี้ท่านผอ.ชัยดร.ชัยก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับว่าอย่างเช่นเรื่องของ big stream technology เนี่ยนะครับได้ใช้กับเรื่องของโควิดเรื่องของ DTC care พวกเนี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะมันจะอยู่เบื้องหลังนะครับอาจจะทำให้ทุกท่านอาจจะไม่ทราบว่าบางทีเบื้องหลังเนี่ยเกิดจากเทคโนโลยีอะไรครับผมเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับก็คือพูดถึงกลุ่มเป้าหมายของ OpenD เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเปิด Open Data เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นกลุ่มแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะสามารถขยับทำ Open Data ได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็โดยง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องเสียค่าไลเซนส์ไม่ต้องไปอะไรมากถ้าเกิดว่าทีม IT ของท่านมีศักยภาพในการอัพสกิลตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะทำเรื่องของ data platform เนี่ยหยิบ open source ตัวนี้แล้วฝึกทำได้เลยพอมันยังไม่มีความเข้าใจมากนักจะต้องอัพสกิลก็มาเข้าคอร์สที่เมื่อสักครู่ดร.มาลุดได้แนะนำไปแล้วแล้วก็ยังมีคอร์สอีกหลายอันนะฮะมีที่ปรึกษาด้วยอย่างเช่นทาง Nextech ก็เป็นที่ปรึกษาส่วนนึง GBDI ก็เป็นที่ปรึกษา DGA ก็เป็นที่ปรึกษานะครับสามารถที่จะแนะนำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยขยับขึ้นมาทำ Open Data ได้ด้วยทีมของตัวเองถ้าทีมไม่มีจะต้องใช้ outsource ใช้บริษัทผมก็บอกว่าบริษัทสามารถที่จะหยิบเอา Open Source นี้ไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะนั้นมันหมายความว่ามันเกิด ecosystem ขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทจากการที่จะต้องลงทุนมากมายนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่า เมื่อเป็นแบบนี้นะฮะผลลัพธ์สุดท้ายงานวิจัยมันก็เข้าสู่มือประชาชนได้ด้วยตัวมันเองนะครับผมอยากจะเล่านิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของ Open Source Community คือ Open Source Community บางทีในทีม Developer เขาจะรู้จักดีนะครับทุกวันนี้เราใช้การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยสมมตินะฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Open Source Joomla เป็นตัวหนึ่งที่เป็น Open Source พอเปิดปุ๊บก็ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์มันทำได้ง่ายทำได้เร็วแล้วก็ขยายกว้างขวางลักษณะเดียวกันครับถ้า OpenD นี้เราเปิดมาเป็น Open Source แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะมีความต่อเนื่องเป็นการกระเพื่อมขึ้นของการที่จะพัฒนา data platform หรือ data open data ของสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆครับเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่า Nextech นะคะมาแบบเปิดแล้วก็เปิดแบบหมดเปลือกไม่กักกันเลยทีเดียวนะคะกับเรื่องราวของOpen Platform Technology ค่ะในช่วงท้ายก่อนที่เราจะจากกันกับ Live Talk ในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ Nextech ค่ะดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยค่ะได้ให้ความมั่นใจนะคะหรือว่าตอกย้ำจุดยืนของ Nextech นะคะที่เราจะเป็นเครื่องมือทางด้านนี้ให้กับทุกท่านมาร่วมเปิดเผยข้อมูลร่วมไปกับเราเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณน้องเป็ดมากครับผมมีความจริงจังกับเรื่องของการทำ Open Innovationตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าทุกอย่างที่เราพยายามที่จะทำขึ้นมาเนี่ยพยายามจะเปิดเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ได้นะครับผมเคยเปิดในปีแรก2019ก็คือ AI for Thai เป็น AI service ที่เป็นสาธารณะนะครับใช้งานได้ฟรีทุกวันนี้ทางกระทรวง DE เห็นประโยชน์ก็เข้ามาช่วยสนับสนุน infrastructure เพิ่มขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเปิด service ได้ double ขึ้นนะครับต่อไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอินฟราที่เอื้อประโยชน์ให้ภาคธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเอาไปใช้งานโดยที่การลงทุนตั้งต้นไม่ต้องแพงนะครับ2ก็คือNetPay ซึ่งอันนี้ตั้งแต่ปี2015เป
ปิดตัวอีกครั้งหนึ่ง2020เนี่ยก็เป็น Open IoT Platform นะครับ AI IoT วันนี้ Big Data นะครับมันเกือบจะครบทุกอย่างนะครับเท่าที่เราจะเคยมีประสบการณ์มาเคยเจ็บมานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเปิดให้ทุกคนเนี่ยเจ็บน้อยลงนะครับเรามีนักวิจัยทางด้าน Data เอาเฉพาะเรื่องของด้านทางด้าน Data อยู่ประมาณสัก 5-6 ทีมนะฮะทีมนึงประมาณไม่10คนบ้างนะครับ20คนบ้างนะครับรวมๆแล้วประมาณสักไม่เกิน50คนมีประสบการณ์ในการลงมือมาก็ผมว่ามากกว่า10ปีนะครับก็คือมือเปื้อนฝุ่นนะฮะเจ็บมาเยอะนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่า OpenD เนี่ยจะทำให้ประเทศเนี่ยขยับเข้าสู่ Data Economy ได้อย่างมากขึ้นนะครับNextech แต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถที่จะพัฒนา Open Data หรือว่า Data Platform ต่างๆให้กับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในประเทศได้แน่นอนเราต้องพัฒนาบุคลากรเพราะฉะนั้นการเปิด Open Source มันจะไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากรครับมันจะเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลอาจจะต้องลงงบประมาณเพื่อที่จะทำอินฟราสตรักเจอร์ตัวนี้นะครับในเชิงซอฟต์ไซด์นะครับก็คือพัฒนาบุคลากรพัฒนาโอเพนซอร์สนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดคนที่สามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้มากขึ้นนะครับในตัว OpenD เองเนี่ยมีฟีเจอร์มากมายที่เมื่อสักครู่ดร.มารุตบอกแล้ว 100% บ้าง 70% บ้าง 80% บางอันยังไม่ถึง 20-30% ก็มีนะครับตั้งแต่เรื่องของการจัดการ Data GovernanceData Catalog Metadata เรื่องของการทำ Collection ตัว Data Engine ที่อยู่ข้างหลังนะครับการทำ Open Data Link นะครับจนกระทั่งอันสุดท้ายก็คือ Data Analytics ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็จะต้องทยอยเติมเข้าไปผมชวนให้มากับพวกเรานะฮะไปกับเราแชร์ความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น OpenD หรือว่าเครื่องมืออื่นๆที่ท่านสามารถที่จะเอามารวมกัน Modify ให้มันดีขึ้นสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของท่านเอาไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับแล้ว Nextech เองเนี่ยจะคอยอัปเดตแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องครับเอาล่ะค่ะสำหรับ Live Talk นะคะ Data Platform Technology for Open Data การเปิดเผยข้อมูลกับการปลดล็อกศักยภาพของประเทศไทยในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมเสวนาทั้ง2ท่านค่ะขอขอบพระคุณดร.ชัยวุฒิวิวัฒชัยท่านผู้อำนวยการ Nextech สวทช.และดร.มารุตบูรณรัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์จาก Nextech สวทช.ขอขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายภาพนะคะท่านดร.ชัยกับดร.มารุตนะคะร่วมกับตอนนี้มี110ท่านนะคะที่รับชมอยู่ทาง Facebook นะคะต้องบอกว่าทุกท่านอยู่ร่วมกิจกรรมกับเรามาโดยตลอดนะคะตั้งแต่1ชั่วโมงแล้วก็เลยมานิดหน่อยด้วยนะคะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตมองมาที่หน้ากล้องก่อนนะคะก็ได้นะคะเพื่อเน้นย้ำแล้วก็ให้ความมั่นใจกับผู้ฟังทุกท่านค่ะว่าวันนี้นะคะ Nextech พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นกุญแจอีกหนึ่งกุญแจสำคัญอีกหนึ่งดอกนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านค่ะนำไปใช้เป็นเครื่องมือนะคะในการบริหารจัดการข้อมูลเปิดทั้งภายในหน่วยงานของท่านนะคะหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลสู่ประชาชนค่ะเราก็ถือได้ว่าเป็นความท้าทายนะคะของประเทศเลยในการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะให้เรามี Big Data ของประเทศอย่างแท้จริงนะคะในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามอยู่กับเรามาโดยตลอดค่ะหากท่านที่สนใจใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดนะคะสามารถดาวน์โหลดพร้อมใช้แล้ววันนี้นะคะท่านสามารถไปได้เลยค่ะที่ www.nextech.or.th/opend นะคะแล้วก็หากท่านมีข้อสงสัยอยากสอบถามแลกเปลี่ยนนะคะทีมนักวิจัยด้าน Open ด้าน Open Data ค่ะมีไปตั้งกรุ๊ป Facebook ด้วยนะคะท่านสามารถไปได้ค่ะที่ Facebook กรุ๊ปนะคะไทย Open Data Platform นะคะก็จะมีนักวิจัยที่คอยช่วยเหลือตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำการใช้งานค่ะสำหรับวันนี้นะคะหากติดขัดประการใดค่ะดิฉันต้องขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมนะคะแล้วก็เรื่องราวประชาสัมพันธ์ดีๆของ Nextech นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะทางโซเชียลมีเดียแต่2ช่องทางที่สำคัญค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ Nextech ที่ www.nextech.or.th และที่ Facebook Nextech NSTDA ค่ะเอาละค่ะและเราจะกลับมาพบเจอกับแฟนเพจทุกท่านใหม่นะคะสัญญาว่าจะคัดสรรเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ